พื้นที่มากที่สุดความยาวด้านมากที่สุดกําไรมากที่สุดต้นทุนต่ําที่สุดค่าขนส่งน้อยที่สุดเอสเทคโฟด o com เว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สออนไลน์สำหรับคุณเปิดก็สวัสดีนะครับสวัสดีว่าที่ครูผู้ช่วยชาวเอกคณิตศสสร์ทุกคนนะครับ วันนี้เป็นการติววิชาเอกนะฮะก็พบกับจันแก๊ปอีกแล้วนะครับยินดีต้อนรับไปหลายคนที่เข้ามานะครับแล้วทักทายเข้ามานะครับก็สวัสดีนะครับวันนี้เป็นการติวภาคขอวิชาเอกนะครับประจำาวันที่25นะครับเดือนมีนา2องพนนะครับก็พบกับจันแก๊ปเช่นเคยนะครับนะเดี๋ยววันนี้เรามาเจอข้อสอบคณิตศาสตร์กันนะฮะใครพร้อมแล้วก็กุดหัวใจมาได้เลยนะครับนะเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มต้นที่ข้อแรกกันเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราเริ่มกันเลยนะ ไม่อร่าพบทดแล้วนะครับใครพร้อมแล้วเชิญชมได้เลยนะครับอข้อที่หนึ่งครับเดี๋ยววันนี้เราเป็นการทดไปพร้อมๆกันแล้วกันนะฮะทดไปพร้อมๆกันคือใครทําเสร็จก่อนเหมือนเดิมครับกติกาเดิมใครทําเสร็จก่อนตอบเข้ามานะครับตอบในช่องคอมเมนต์เข้ามาว่าหนูตอบข้อนี้ค่ะผิดถูกช่างมันคนละเรื่องกันไม่เกี่ยวกันนะครับจะผิดจะถูกช่างมันไม่มีปัญหานะครับตอบกันมาคิดได้เท่าไหร่ก็ตอบมานะครับ ใครตอบผิดก็ไม่ต้องอายนะครับอายเพื่อนนิดหน่อยนะไม่ต้องกลัวนะครับเนาะเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มต้นกับข้อแรกกันเลยนะครับนะข้อที่1ครับข้อใดต่อไปนี้เป็นเซตคําตอบของค่าสมบูรณ์ของ x ลบสมส่วน x ลบหมากกว่าเท่ากับ3ก็จะมีช้อยข้อ1ช่วงเปิดลบอินฟินิตี้ถึงปิด5้ยูเนียนกับเปิด5ถึงปิด6นะครับเนี่ยช้อยก็ตามนี้แหละนะครับอ่านเดี๋ยวจะเสียเวลานะครับนะช้อยมาตามนี้เลย อย่างแรกที่อาจารย์จะให้น้องสังเกตนะครับเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์เชื่อว่าไม่ว่าน้องจะติวที่ไหนนะครับติวกับใครนะฮะน้องจะต้องรู้จักคาเนี้ยเนี่ยจะต้องแก้ตัวนี้เป็นไม่ต้องรู้จักหรอกนะฮะน้องจะต้องแก้สมการหรืออัดสมการค่าสมบูรณ์เป็นนะครับคือน้องไม่จำเป็นต้องติวกับอาจารย์ก็ได้ติวกับใครก็ได้นะฮะอาจารย์เชื่อว่าติวเตอร์คนนั้นจะต้องสอนวิธีการแก้อัดสมการให้กับน้องนะครับเดี๋ยวอาจารย์ทวนให้พวกเรานิดเดียวนะ เป็นคลิปเปิดหัวด้วยทวนให้พวกเราะะนิดนึงนะฮะถ้าเราเจอค่าสมบูรณ์ที่อยู่ในรูปของมากกว่าเท่ากับ a อย่างแบบนี้นะครับเราจะเราจะต้องทําไงฮะเราจะต้องมาทการปลดค่าสมบูรณ์นะครับนะเราก็จะได้เป็น a กับ a แบบนี้นะครับถ้าเป็นมากกว่าก็วิ่งออกทางซ้ายเป็นมากกว่าเท่ากับก็เป็นวงกลมทึบไปอย่างนี้นี่คือคำว่ามากกว่านะครับแต่ถ้าไปเจอค่าสมบูรณ์ a น้อยกว่าเท่ากับค่าสมบูรณ์ x น้อยกว่าเท่ากับ a นะครับวิธีการแก้ช่วงมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับ A ลบลบลบเ ומר, ומר, alum, กับ a เ,เหมือนเดิมนะฮะแต่ถ้าเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับ,ก,บก็ต้องวิ่งเข้ามาอย่างงี้งนี่คือสิ่งที่ต้องคล่องแล้วนะฮะวันสอบเราเราจะไม่เขียนแล้วนะครับอสวัสดีนะครับหลายคนที่เข้ามานะครับสวัสดีนะฮะระหว่างนี้พวกเราก็ทดไปเลยใครทดได้ทดไปเลยนะครับอย่างที่บอกนะจดไม่ต้องโจทย์จดไม่ต้องโจทย์ไม่ใช่โจทย์โจทย์ไม่ต้องโจทยไม่ใช่โจทย์ไม่ต้องจทนะ โจ์ไม่ต้องจดนะครับนะเพราะาเดี๋ยวอาจารย์ก็แจกชี้พวกเราไปเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้คือวิธีการแก้สมการที่เป็นค่าสมบูรณ์เพราะฉะนั้นน้องเจอค่าสมบูรณ์จะต้องปลดค่าสมบูรณ์ก่อนอสวัสดีน้องอะไรเนะี่ยน้องอขวัญนภาขวัญขวัญนภาน,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 นะครับนะสวัสดีนะครับพอเจออย่างนี้อย่างแรกที่น้องต้องทําเลยคือปลดครับปลดค่าสมบูรณ์นะฮะแล้วเครื่องหมายสังเกตเครื่องหมายเป็นอะไรฮะ คือหมายเป็นมากกว่าเท่ากับเ,เพราะนั้นมันจะวิ่งออกข้างภาษาอาจารย์คือมันจะวิ่งออกข้างนะครับเพราะนั้นสิ่งที่น้องต้องแก้ได้ก็จะเป็นหน้าตายยังไงครับ x ลบสส่วนด้วย x ลบหอาจารย์จะเขียนเรียบร้อยนิดหนึงนะครับพวกเราไม่ต้องทดเรียบร้อยนะคือเดี๋ยวอาจารย์ต้องแจกชีพวกเราไงครับก็เลยจะต้องทดเรียบร้อยนิดนึงนะครับนะน้อยกว่าเท่ากับลบสหรือหรือ x ลบสส่วนด้วย x ลบห มากกว่าหรือเท่ากับลบมากกว่าเท่ากับสามอย่างแรกคือต้องปลดให้เป็นนะครับใครไม่เป็นต้องปลดให้เป็นนะฮะเรื่องการปลดค่าสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นสมาการเอ่ยอ่ะสมาการเอ่ยต้องเป็นนะฮะแล้วต้องแม่นนะครับต่อมาครับเอาแหละเมื่อกี้ปลดเรียบร้อยแล้วนะฮะปลดง่ายมากไปฝึกให้ดีนะครับปลดง่ายๆแล้วน้องต้องเจอไหนไหนข้อสอบนะทุกปีต้องเจอหนึ่งข้อน้องต้องเจอแน่นอนเรื่องการแก้สมการค่าสมบูรณ์การแก้อ่ะสมการค่าสมบูรณ์นะฮะ พอน้องเจอเข้อสอบแบบนี้แล้วต่อมาน้องต้องแก้อสมการแบบนี้ให้เป็นแก้อย่างไงครับคูณคว่เลยไหมเอกลบห้ามันอยู่ส่วนๆนะอาจารย์หนูคูนคว่ยไปเลยไม่ได้ครับคูณคว่ยไม่ได้นะฮะอาจารย์เคยย้าหลายครั้งตอนไลฟ์สดแล้วนะครับตอนไลฟ์สดหรือตอนติวเนี่ยอาจารย์ย้ำมากๆถ้าน้องเป็นอสมการสีน้องทําก็คือการหลีกเลี่ยงการคูณคว่ยให้มากที่สุดอย่างข้อนี้น้องคูณคว่ยไม่ได้จะต้องทําไงฮะ ย้ายลบสามย้ายไปบวกครับสมการหรืออาสมการของน้องจะกลายเป็นอย่างนี้ครับอ่า x ลบสามส่วนด้วย x ลบห้าบวกสามน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์ต้องแก้แบบนี้เลยนะครับนี่คือจับมือท,ทําทีทีละขั้นตอนเลยนะฮะเพราะนั้นวันสอบจริงน้องจะต้องไวนิดหนึ่งในการคํานวณน,นะครับต่อไปทํอะไรต่อทําตัวส่วนให้เท่ากันนะครับก็คือเอา x คลบห้าคูณที่เลขสามทั้งบนทั้งล่างเพราะฉะนั้นตัวส่วนน้องจะเป็น x ลบห้าแบบนี้นะครับ ถ้าเขียนเต็มๆเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับ x ลบสามบวกกับสามคูณกับ x ลบห้าแบบนี้นะครับถ้าเขียนตัวเต็มก็คือเอา x ลบห้าคูณทั้งบนคูณทั้งล่างมันก็จะได้ตัวส่วนที่เท่ากันนะครับ้องก็จะสามารถคำนวณได้ง่ายๆนะฮะนะวันนี้เป็นภาคขอวิชาเอกนะครับนะหลายๆคนที่เข้ามาน่าจะเป็นวิชาเอกนะเอกคณิตหลายๆคนนะครับเราก็คูณกระจาย3 x เข้าไปครับก็จะกลายเป็น3 x ลบ15น้อยกว่าหรือเท่ากับ0 เ็นไหมฮะที่เหลือน้องก็คำนวณมาครับคำนวณคิดเลขข้างบนฮนะอ่า x x บวกสามเอาใช่ 3, x บวกสาม x บวกกับสาม x น้องจะได้เป็นสอง x นะฮะลบสามลบกับลบห้าบวกกับลบห้าจะกลายเป็นลบสิบแปดนะครับลบสิบแปดลบเท่าไหร่เนี่ยลบสิบแปดไหมอาจารย์ครูเลขอะไรผิดไหมไม่ไม่ไม่ไมไมน่าผิดนะทุกคนช่วยเช็คนะ,ค,ะคูณไฟเข้าไปเป็น3 x แล้วก็ -15 นะครับลบสลบสิกลายเป็นลบสิลบสิหารด้วย x อลบอันนี้ x กกับสานี่ว่าแล้ว x-3x บวกกับสาจะเป็น 4x 4x ตรงนี้กลายเป็นลบสิหารด้วย x-5 ลบหเออว่าทำไมเลขมันแปลกๆนะครับนามันต้องไปเศษส่วนเพราะช้อยไปเศษส่วนหมดเลยใช่ไหมเ้าส่วนสองเกส่วนสอก้าส่วนส นะครับช้อยไม่มี9้าเลยแสดงว่า,าจะรย์ต้องคำนวณผิดนะฮะนี่ดูง่ายๆเลยสังเกตง่ายๆนะครับต่อไปทําไงต่อเราก็วาดเส้นจํานวนการแก้อสมก,การคือต้องวาดเส้นจํานวนนะครับวาดยังไงอาจารย์เอาตัวเศษและตัวส่วนไปเขียนเส้นจํานวนก็คือเอาไปเท่ากับ0ูนย์หาค่าวิกฤตก่อนอ่าเดี๋ยวอาจารย์พูดช้าๆแล้วกันเอาตรงเนี้ยไปหาค่าวิกฤต 4x ลบ18เอาไปเท่ากับ0แล้วก็ x ลบ5เนี่ยเอาไปเท่ากับ0นย์นะครับแล้วไปลงเขียนเส้นจำนวนนะครับ ไปลงเขียนเส้นจานวนเดี๋ยวอาจารย์หลบให้เนี่ยนะฮะไปลงเขียนเส้นจํานวนเป็นเส้นจํานวนออกมานะครับแล้วก็วาดเส้นจํานวนง่ายๆนะฮะนี่คือภาพที่เราจะทํานะครับแต่ครานี้ที่ไม่พอเดี๋ยวอาจารย์ย่อส่วนนิดหนึ่งใครทําได้แล้วตอบมาเลยนะครับนะน้องไม่ต้องมาวาดสวยไปอาจารย์นะครับนะที่อาจารย์วาดสวยเพราะเดี๋ยวต้องแจกชีสให้กับพวกเรานะครับนะไม่ต้องมาวาด วาดแบบสวยๆแบบอาจารย์ไม่ต้องนะครับนะเนี่ยน้องก็วาดเส้นจํานวนเลยครับลงเส้นจํานวนออกมาเลยอ่าได้แล้วเส้นจํานวนตัวที่หนึ่งค่าวิกฤตข้างบนครับค่าวิกฤตข้างบน 4x ลบ18เท่ากับ0พอน้องกับจับไปเท่ากับ0มามันจะได้เป็น18ส่วน4 18ส่วน4ก็เป็น9ส่วน2นะครับนะ9ส่วน2อ่าขอบคุณครับน้องกิติศคคักดิ์ครับบอก 4x ไหมครับใช่ครับนะฮะ อาจารย์บวกเลขผิดนะครับนะแล้วก็จะเป็น9ส่วน2แล้วข้างล่างก็จะเป็น5นี่จะได้เป็น9ส่วน2 5แต่ลืมเครื่องหมายครับมันเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นวงกลมทึบแต่แต่น้องจะเป็นวงกลมทึบ2ตัวแบบนี้ไม่ได้ครับทำไมอาจารย์เพราะ x ลบ5มันเป็นตัวส่วนตัวส่วนห้ามเป็นศนเพราะนั้นตรง x ที่เป็นห้าเนี่ยน้องน้องต้องเป็นวงกลมโปร่งทิ้งไว้แบบนี้เนี่ยโซนใหญ่จะพาดตรงนี้นะครับวงกลมโปร่งทิ้งไว้ตรงนี้แล้วน้องก็ลากเส้นเลยครับใส่บวกลบบวกตอบช่วงที่เป็นลบนะครับทันไหมเนี่ยอาจารย์เขียนไว้เป็นไหมบวกลบบวกนะตอบช่วงเป็นลบเพราะฉะนั้นช่วงที่เป็นลบก็คือช่วงนี้เพราะเครื่องหมายเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับนี่คือสมก,การตัวแรกได้ได้เราได้คําตอบมาแล้วนะครับต่อไปสมก,การตัวต่อมา เห็นไหมเพราะนั้นสเตปนี้น้องต้องได้ปลดค่าสมมูลที่เป็นปลดเสร็จแล้วยังไงต่อมันเจอในรูปแบบไหนอะรูปแบบเรื่องเกี่ยวกับเศษส่วนด้วยเศษส่วนคูณควยไม่ได้นะต้องรู้นะครับสเต็ปพวกนี้ต้องรู้ทั้งหมดมันต้องเกิดจากการฝึกขึ้นมานะครับวันสอบแล้ววันสอบอาจาร,รย์บอกลูกศิษย์ทุกครั้งเลยนะครับเรื่องการทดวันนี้น้องฟังอาจาร,รย์เนี่ยทดแบบเนี้ยทดได้แต่วันสอบมันจะต้องไวกว่านี้นะครับรูปไม่ต้องเขียนแล้ววันสอบนะฮะ มันจะต้องไวกว่านี้อาจารย sí. you know ์บอกเลยว่าจะต้องไวกว่าน <mel> <VI> <mel> <Fine>? <hate> ี้การฝึกจริงๆนะฮะน้องไปนั่งทําแบบนี้ใครๆก็บอกว่าทําไม่ทันนะครับแล้วทําไมลูกศิษย์อาจารย์เขาทาทันนะฮะนะทําไมอาจารย์แนะนําแล้วเขาทาทันเพราะนั้นมันเกิดจากการฝึกครับมันไม่ใช่เกี่ยวอะไรมากมายนะฮะเกิดจากการฝึกเพราะนั้นขั้นตอนนี้อาจารย์เขียนให้ดูแบบเต็มๆเลยนะครับนะประมาณนี้เลยต่อไปข้างขวาลองดูข้างขวาเหมือนกันข้างขวานะฮะทำไงฮะ x ลบสามส่วนด้วย x ลบหวางไว้นิ่ง วางไว้นิ่งๆสามจักบวกอยู่เดี๋ยวไอ้ตรงนี้มันหายอ่ะ,อะเดี๋ยวอ่าวางไว้นิ่งสามจักบวกอยู่ย้ายไปลบเพราะนั้นตรงนี้เราจะเป็นลบสามมากกว่าหรือเท่ากับศูนเหมือนเดิมทําส่วนให้เท่ากันเอา X ลบหคูณทั้งบนทั้งล่างเพราะนั้นเนี่ยวันสอบเนี่ยมันจะต้องล้นกระบวนการพวกนี้ให้ได้เพราะมันทําเหมือนเดิมอะครับนะฮะอ่ะเราก็เขียน x ลบสามรอไว้ เอา x 5คูณที่ลบ3มันจะได้เป็นลบ 3x เอาลบ3คูณกับลบ5มันจะเป็นบวก15มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0คำนวณออกมาอ่ามีคนตอบแล้วเยี่ยมมากเลยนะครับนะอ่าน้องนอยสวัสดีค่ัสวัสดีนะครับนะฮะโอ้สวัสดีครูภูไทยด้วยวันนี้ครูภูไทยมานะครับนะจะนั่งดูอาจารย์แก๊ปหรือเปล่านาอนะนั่งดูเยอะๆภูไทยนะ อ่าตอบสามค่ามีคนตอบสามแล้วนะคนอื่นว่าไงมาดูยังไม่ได้บอกว่าเขาถูกหรือเปล่านะครับนะยังไม่ได้บอกว่าว่าถูกหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นใครยังไม่ได้ตอบตอบมาได้นะครับตอบมาได้เพราะนั้นเราก็คํานวณทั้งบนครับอ่าเอกลบสามเอกรลบสามไม่ได้กลายเป็น x อ็กเอ็กไม่ใช่ x อกลบสามเกลบกับสามเต้องพูดงี้ x อกลบกับสามเจะกลายเป็นสองเนะครับลบสามบวกกับสิบห้าจะกลายเป็นบวกสิบสอง หารด้วย x ลบ5มีค่ามากหรือเท่ากับ0นะครับเอาตัวส่วนไม่ไม่สวยละตัวส่วนจะต้องสวยๆนะเดี๋ยวพวกเรากลับไปอ่านจะได้สวยๆ x ลบ5มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0เพราพอถึงขั้นนี้น้องก็ยังทำอะไรไม่ได้ครับเพราะอะไรครับเนี่ยอาจารย์หนูจับไปเท่ากับ0ูนเลยดีไหมอย่าพึ่งนะครับเพราะอะไรรู้ไหมคร เพราะตัวส่วนข้างบนยังติดลบอยู่หน้าสมสิทธิ์หน้า x กำลัง1เนี่ยยังติดลบอยู่เพราะฉนั้นหน้าที่ของน้องคือจะต้องเอาเลขลบหคูณตลอดนะครับเราก็จะกลายเป็น 2x ลบ12หารด้วย x ลบ5มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ0นคนส่วนใหญ่พลาดต,ตรงนี้กันมากนะครับพลาดมากๆเลยนะฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยพอน้องเอาลบ1คูณเนี่ย สมการเนี่ยเครื่องหมายจะต้องเปลี่ยนนะครับอย่าลืมเพราะฉะนั้นตรงนี้สําคัญนะฮะเนี่ยาสาคัญติดลบไม่ได้สัมประสิทธิ์หน้า x กําลังหนึ่งเนี่ยเอาลบหนึ่งคูณตลอดก่อนนะครับพอน้องได้แบบนี้แล้วเขียนเส้นจํานวนครับอย่ารอเลยแล้วหาค่าวิกฤตจ,จับข้างบนไปเท่ากับศูนย์จับข้างล่างไปเท่ากับศูนย์ข้างบนครับสองเลบสิบสองเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้น x เท่ากับหกข้างล่าง x เท่ากับห้าเพราะฉนั้นเส้นจํานวนน้องจะได้เป็นห้ากับ วงกลมะไรครับวงกลมทึบแต่ตรงห้าวงกลมทึบไม่ได้เพราะมันเป็นตัวส่วนนะครับเราต้องเป็นวงกลมโปรง่งตรง6เป็นวงกลมทึบนะครับใส่เหมือนเดิมบวกลบบวกน้อยกว่าหรือเท่ากับตอบช่วงลบนะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับตอบช่วงลบเดี๋ยวใครที่ทําเสร็จไวๆแล้วเนี่ยนะครับอาจารย์บอกไว้ก่อนใครที่ทาเสร็จไวๆแล้วเนี่ยนะฮะน้องน้องไม่ต้อง อ่าเขาเรียกไงไม่ไม่ต้องว่าอาจารย์ช้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปพร้อมกันห,หลายคนนะครับไปห,หลายคนจะได้ไปพร้อมๆกันนะครับอ่าพอน้องได้ช่วงคําตอบมาสองช่วงแล้วนํามาทําไมครับนี่ฮะพระเอกใหญ่อยู่นี่หรือครับหรือคือนํามายูเนี่ยนกันนะฮะพอนํามายูเนียนกันเนี่ยคําตอบข้อนี้จึงตอบอะไรครับมันคือเก้าส่วนสองถึงห้าแล้วก็ห้าถึงหกเอาสองอันนี้มายูเนี่ยนกัน นะครับเพราะนั้นคำตอบข้อนี้มีอยู่ข้อเดียวเลยครับช่วงปิด9ส่วน2ถึง5ยูเนียนกับช่วงเปิดไปถึงปิด6เลยนะครับคำตอบข้อนี้จึงตอบช้อยข้อที่3ครับฝนฟับเลยอย่างแรกถ้าใครฟังตรงนี้อาจจะยังไม่เข้าใจนะครับว่าเอ๊ะทำไมต้องยูเนียนนะ่ะแล้วทำไมแก้อักสมการต้องแก้แบบนี้นะฮะน้องไม่เข้าใจไม่ไม่แปลกนะครับอาจารย์บอกเลยว่าไม่แปลกเพราะนั้น มันฝึกกันได้นะฮะทำไมต้องยูเนียนกันแล้วทําไมต้องฝึกทำไมต้องทาเศษส่วนให้เท่ากันอันนี้ฝึกกันได้นะครับคําตอบข้อนี้จึงตอบช้อยข้อที่3นะครับช่วงปิด9ก้ส่วนสถึงเปิด5ยูเนียนกับยูเนียนนะครับเอา2อันนี้มายูเนียนกันนะฮะยูเนียนกับช่วงเปิดถึงปิด6กครับนะฮะคำตอบข้อนี้จึงตอบช้อยข้อที่3นะครับนะอ่าวันนี้ก็ฝึกอยู่กับจย์แก็ปนะครับนะ วันนี้วิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับนะใครที่เป็นเอกอื่นๆก็มาดูได้นะครับดูเฉยๆแต่อย่าเก็บไปคิดนะครับดูเฉยๆได้นะแต่อย่าเก็บไปคิดนะอย่าไปซีเรียสนะครับวันนี้ให้เอกคณิตศาสตร์เข้ามาผ่อนคลายมาเคาะสนิมกันนะครับคําตอบข้อนี้ตอบใช้ยข้อที่3ผ่านไปนะครับผ่านไปข้อที่1ผ่านไปแล้วเรื่องการแก้อสมการต้องแม่นนะครับต่อไปต่อเลยต่อเลย ข้อที่สองอย่างที่บอกนะครับไม่ต้องโจดโจดนะครับนะไม่ต้องโจดโจดนะก็แชร์กันไว้ได้นะครับแชร์เก็บไว้แล้วเดี๋ยวอาจารย์ส่งชีตให้นะครับส่งชีตให้กิติพันธ์สวัสดีครับนะเดี๋ยวใครอยากดูดูชีตเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวอาจารย์ส่งให้นะฮะใครอยากดูวิดีโอนะครับก็ไปกดดูได้ที่ที่ youtube ตรงนี้นะครับ s tech f o com นะครับมีวิดีโอให้ดูอีกเยอะเลยนะฮะ ข้อที่สองครับโจทย์ถามว่านำเลขโดด0ถึง9มาสร้างเป็นจำนวนเต็มบวกที่มี4หลักนี่ครับไฮไลท์ตรงนี้เลยครับสร้างเป็นจำนวนเต็มบวกที่มี4หลักซึ่งหารด้วย5้ลงตัวโอ้โหตรงนี้ต้องไฮไลท์้ากาดอกจันทต้องกาไวส10ดอกเลยนะหารด้วย5้ลงตัว โดยที่เลขแต่ละหลักไม่ซ้ำกันขีดทั้งโจทย์แหละพูดง่ายๆนะขีดทั้งโจทย์เลยนะครับสี่หลักหารด้วยห้าลงตัวแล้วแต่ลหลักไม่ซ้ำกันนะครับลองทำมาได้เลยนะครับใครตอบเท่าไหร่ทำมาได้เลยข้อนี้ถ้าใครฝึกดีๆเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าแป๊บเดียวเสร็จเลยนะครับคำนวณไม่กี่ทีก็เสร็จแล้ว นะฮะอะอย่างแรกที่ทุกคนจะต้องระวังมากที่สุดนะครับที่ต้องระวังมากที่สุดเลยก็คือหลายคนจะทําแบบนี้อยู่ใช่ไหมครับนี่ฮะทาอะไรครับเขียนสี่ช่องแบบนี้ออกมาแล้วทําไงฮะกาลังนั่งจับคูณกันแบบนี้ใช่ไหมครับก็ไม่มีสี่หลักถูกต้องไหมฮะนําเลขศูนย์ถึงเก้าเค้านี้เนี่ยนะครับจํานวนที่หารด้วยห้าลงตัวเนี่ย เรารู้ได้ไงะครับว่าจํานวนที่หารด้วยห้าลงตัวหลายๆคนรู้อยู่แล้วก็คือเราต้องดูที่หลักหน่วยหลักหน่วยจะต้องลงท้ายด้วยเลขศูนย์กับเลขห้าเพราะฉะนั้นตัวเลขที่เป็นไปได้เนี่ยคือสองตัวใช่ไหมสองตัวนะครับแล้วไงต่อครับพอสองตัวอา้าวก็ใช้ไปตัวหนึ่งหลายๆคนก็จะเขียนเก้าเขียนแปดเขียนเจ็ดหลายคนทําแบบนี้ถูกต,ต้องไหมฮะแล้วก็คูณเลขออกมาเก้าคูณแปดได้เจ็ดสิบสอง เจ็ดสองเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสองคูณกับนี้ได้ร้อยสี่สี่ร้อยสี่สี่คูณเจ็ดอ่ะร้อยสี่สี่คูณเจ็ดเจ็ดสี่ยี่แปดเจ็ดสี่ยี่แปดบวกสองเป็นสามสิบเจ็ดหนึ่งเจ็ดถอีกสามเป็นสิบก็ตอบหนึ่งพันกั็อีกแปดถ้าใครกำลังทำแบบนี้อยู่อาจารย์บอกเลยว่าหยุดนะครับนะฮะซึ่งอาจารย์เหลือไปดูเห็นมีคนตอบสามแล้วด้วยนะตอบสามผิดนะครับอย่างแรกที่น้องจะต้องรู้เลยคือตอบสามผิดนะ เดี๋ยวนี้น้องมานั่งฟังเกิดประโยชน์แน่นอนครับใครที่กำลังฟังอยู่ทําไมถึงตอบพันกับอีกแปดไม่ได้อะเดี๋ยวอาจารย์พูดให้ดูให้ฟังนิดนึงน้องครับการที่เราเขียนอะตรงนี้ก่อนอาจารย์ช้าช้า,ชาก่อนเพื่อบ,บางคนอาจจะไม่เข้าใจใครที่เข้าใจอยู่แล้วอาจารย์บอกเลยว่าอาจารย์จะไปช้าช้าที่นหนึ่งนะครับนะอย่าเพิ่งว่าอาจารย์นะว่าไม่ไปชา้าจังนะอาจารย์พยายามอธิบายให้เข้าใจเพราะตอนอาจารย์ติวจริงกันแต่ก็ติวช้าแบบนี้แหละนะครับ อ่ะทุกคนเลขสองตรงนี้เนี่ยเลขสองหมายความว่าเลขที่เป็นไปได้คือสองจำนวนถูกต้องไหมฮะคือสองจำนวนเพราะว่าอะไรครับสองจำนวนตรงนี้เนี่ยมันคือเลขศูนย์กับเลขห้าโอเคทุกคนเข้าใจไม่ผิดแต่ประเด็นมีอยู่ตรงนี้ครับแล้วมันเลขไหนฮะเลขศูนย์กับเลขห้าแล้วมันเลขไหนครับ 5, ถ้ามุนน้องบอกว่าอ่ะหนูเลือกเลขศูนย์โอกาสมันก็จะตกไปที่หลักพันนะครับ หลักพันก็สามารถเลือกเลขห้าไปได้นะฮะเพราะนั้นเลขที่เป็นไปได้มันจะเป็นเก้าตัวไม่ผิดครับที่น้องใส่เลขเก้าแบบนี้ไม่ผิดแต่แต่ถ้าหลักหน่วยตรงนี้นะครับมันไม่ใช่เลขศูนย์แล้วครับมันกลายเป็นเลขห้าแล้ครับพอมันกลายเป็นเลขห้าไปแล้วเนี่ยแน่นอนครับตัวเลขหลักพันเนี่ยมันก็จะเหลือให้เลือกเก้าตัวแต่มันเป็นเลขศูนย์ไม่ได้ครับ เลขศูนย์ไม่ได้ก็ตัดออกไปมันจะเหลือแค่กี่ตัวครับเหลือแค่แปดตัวเพราะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็นแปดคำถามก็คือการที่น้องใส่เลขสองตรงนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าเลขที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันเลขอะไรนะครับเพราะฉะนั้นการคิดคำนวณน,น้องจะต้องคิดให้ดีนะครับเพราะนั้นการถ้าน้องเคยเจอโจทย์แบบนี้เนี่ยน้องวิธีการคือถ้าน้องเริ่มคิดแล้วเอ๊ะถ้าเป็นเลขนี้เลขนี้ก็เป็นไม่ได้เลขนี้มันเพิ่มขึ้นคือเลขนี้ต้องเป็นเลขเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้น น้องทําแบบนี้ไม่ได้วิธีการก็คือน้องก็ต้องแยกกรณีออกมานะครับแยกกรณีออกมาคือโจทย์ไหนถ้ามันไม่ทับซ้อนกันนะ่ะมันสามารถทําได้ทําแบบนี้ได้ไดเลยนะครับแต่ถ้าโจทย์ไหนมันทับซ้อนกันน้องต้องสามารถแยกกรณีเป็นแยกกรณีกรณีที่หนึ่งครับกรณีที่หนึ่งคือเลขหลักพันนะครับหลักพันนะย้ำว่าหลักพันหลักแรกนะครับหลักแรกเป็นเลข 5, <dein S 1> หล้าเป็นเลขห้า แล้วมันก็ไม่เป็นเลขศูนย์อยู่แล้วนะครับมันก็ไม่เป็นเลขศูนย์อยู่แล้วกับกรณีที่สองครับหลักพันเหมือนเดิมอ่ะโดยเขียนเต็มๆก็ได้แต่วันสอบน้องไม่ต้องเขียนสวยขนาดนี้นะครับนะไม่มีคะแนนการทดสวยงามนะครับไม่ต้องเขียนแบบอาจารย์นะไม่ต้องมานั่งหลักพันไม่ต้องนะครับนะหลักพันไม่เป็นไม่เป็นเลขห้าต้องตองแยกอย่างนี้นะครับหลักพันเป็นเลขห้ากับหลักพันไม่เป็นเลขห้านะครับ ซึ่งมันเป็นเลขสูตรไม่ไม่ได้อยู่แล้วโดยโดยวิชาเอกของเราต้องต้องรู้อันนี้นะครับนะอ่ะพอน้องได้แบบนี้เสร็จก็ค่อยๆค,คิดเอากอณีที่หนึ่งก่อนแล้วกันเนาะกรีที่หนึ่งพร้อมกันเลขหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหลักหน่วยหลักพันหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยอ่ะทีละตัวขออนุญาตเอากอณีที่หนึ่งก่อนนะครับจับคูณอยู่แล้วกฎการคูณต้องรู้จักนะครับพื้นฐานต้องแม่น หลักพันเป็นเลขห้าเพราะนั้นโอ้โหเป็นได้วิธีเดียวครับน้องใส่เลยหนึ่งไว้เพราะฉะนั้นตอนนี้น้องใช้เป็นเลขเดียวแล้วใช้เลขห้าไปแสดงว่าเหลือเก้าตัวต่อมาครับนี่หลักหน่วยจะต้องหารด้วย,ล,ยลงตัวหารด้วยห้าลงตัวน้องใช้เลขห้าไปแล้วอันนี้เหลือแค่เลขศูนย์เท่านั้นทันไหมครับน้องที่ฟังอยู่ตอนนี้เล,เลขหนึ่งไม่ใช่หนึ่งนะครับ เลขหนึ่งคือความเป็นไปได้คือหนึ่งตัวที่เป็นไปได้คือเลขห้านะครับเลขหนึ่งตรงนี้ความเป็นไปได้หนึ่งตัวคือเลขศูนย์นะครับเราต้องหารด้วยห้าลงตัวนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้น้องใช้เลขไปกี่ตัวแล้วครับกี่ตัวกี่ตัวใช้เลขไปแปดตัวแล้วนะครับคือเลขห้ากับเลขศูนย์นะครับเพราะนั้นตอนนี้เหลืออยู่ทั้งหมดโทษใช้เลขไปสองตัวเมื่อกี้อาจารย์พูดว่าอะไรวะเนี่ยนะฮะอาจจะพูดผิดห e รือเปล่านะฮะ จำไม่ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้เราใช้เลขไปสองตัวแล้วเหลือเลขอยู่ทั้งหมดแปดตัวนะครับน้องก็ได้แปดตัวเจ็ดตัวตรงนี้เพราะฉะนั้นกรณีที่หนึ่งน้องได้แปดเจ็ดห้าสิบหก้าสิบหกพักไว้ทันไหมทันไหมทันไหม,ไหมต่อมาต่อมาหลักพันหลักพันไม่เป็นเลขห้าพอหลักพันไม่เป็นเลขห้าี่ยง่ายแล้วครับพอหลักพันไม่เป็นเลขห้าเนี่ยหลักหน่วยก่อน หลักหน่วยน้องจะเป็นเลขอะไรอะไรก็ได้แต่ต้องหารด้วยห้าลงตัวเพราะนั้นเลขที่เป็นไปได้ของหลักหน่วยก็คือเลขศูนย์กับเลขห้าก็คือสองตัวสองตัวใส่ไปน้องก็เลือกใช้ไปตัวหนึ่งอะไรก็ได้เลือกไปนะครับต่อไประวังตรงนี้ครับเลือกหลักต่อมาคือหลักพันนะครับหลักพันเป็นเลขห้าไม่ได้นะฮะหลักพันเป็นเลขศูนย์ไม่ได้ทันปะหลักพันเป็นเลขห้าไม่ได้หลักพันเป็นเลขศูนย์ไม่ได้นะ แล้วหลักพันจะเหลือกี่ตัวก็เหลือแปดตัวสิครับใส่ไปแปดตัวอย่าใส่เก้านะอย่าใส่เก้านะครับนะอย่าใส่เก้าในระหว่างติวไปอาจารย์ก็ดูคำตอบพวกเราไปมีทุกคําตอบแล้วนะครับตอนนี้ช้อยข้อหนึ่งมีแล้วช้อยข้อสองมีแล้วช้อยข้อสามมีแล้วขาดช้อยข้อช้อยข้อสี่ครับมีใครกล้าตอบไหมครับนะตอบไหมทุกช้อยครับยิ่งเยอะช้อยยิ่งดีนะฮะอ่ะทานาัทานาทานะทันนะตอนนี้เลขสองไปแล้วเลขแปดไปแล้วนะครับต่อมาครับตอนนี้น้องใช้ไปแลวกี่เลข คิดดีๆนะน้องใช้ไปแล้วแค่สองเลขนะครับใช้ไปแค่สองเลขเพราะนั้นเหลือเลขที่จะใช้ได้คือแปดเลขแปดเลขแล้วก็เจ็ดเลขมันไม่ซับซ้อนนะครับแต่พวกเราจะต้องค่อยๆคิดค่อยๆมองว่าเลขแปดมาจากไหนเลข2มาจากไหนใครถ้าไม่เข้าใจจริงๆฟังบ่อยๆครับฟังคลิปของอาจารย์เนี่ยซ้ำๆบ่อยๆนะฮะสามารถกอได้ซ้ำๆได้นะครับอ่ะที่เหลือน้องคิดเลขครับ แปดแปดหกมันก็กลายเป็น64สิคูณกับสินะครับอาจารย์คิดเลขก่อน64 6ิบสี่หกสิบสี่คูณกับสิบสี่ตัวหนึ่งหกสี่ต้หนึเป็นยี่4 6บ6 er, ้าศแล้วกลายเป็น6กเกใช่ไหมแปนะครับ8 96, 67, 96, 9 6เก้นะครับแปดเก้ากราก็ได้เป็น8 9ดเก้ห อาจารย์คีเรดูสดๆเลยนะครับอาจารย์ไม่ได้เตรียมอะไรมานะครับนะ,อะพอหนัองได้น้องได้สองกรณีวันนี้ลวจับสองกรณีนี้บวกกันนะครับคําตอบก็คือห้าสิบหกบวกกับแปดร้อยเก้าสิบหกนะครับคําตอบข้อนี้ก็คือเท่าไหร่เนี่ยบวกกันได้สองได้ห้าได้เก้าใช่ไหมก็ได้เก้าห้าสองครับคาตอบข้อนี้คือเก,ก้าร้อยห้าสิบสองครับฝน,นฟับเลย เพราะนั้นมันจะมีโจทย์อยู่หลายแบบที่ออกในห้องสอบบางครั้งน้องไม่ต้องแยกกรณีในวันสอบบางครั้งน้องไม่ต้องแยกเลยนะใส่ปั๊บปั๊บป๊บปั๊บคูณกันตอบเลยนะฮะแต่บางครั้งต้องแยกกรณีเพราะนั้นคาถามน้องก็คือน้องเจอโจทย์น้องแยกเป็นไหมว่าอันไหนต้องแยกอันไหนไม่ต้องแยกบางอันเนี่ยน้องเจอปั๊บปั๊บปั๊บคูณได้เลยสองแปดเจ็ดอะไรคูณได้เลยนะครับแต่บางข้อน้องต้องแยกครับเพราะนั้นต้องดูให้เป็นว่ากรณีมันทับซ้อนกันไหมนะครับมันเหลื่อมกันไหมมันนับเกินไปไหม นะฮะอย่างในกรณีนี้อาจารย์พูดตัวอย่างไปแล้วนะครับว่าทาไมเราใส่เลขสองแล้วทาไมเราใส่เลขเก้าเลยไม่ได้นะครับมันทับซ้อนกันนะครับในกรณีที่เลขศูนย์กับเลขห้านะมันเลยต้องแยกกรณีออกมานะครับเพราะนั้นคําตอบข้อนี้คือเก้าร้อยห้าสิบสองนะครับอยู่ที่การฝึกครับอยู่ที่การฝึกนะฮะหลายคนที่เคยติวอาจารย์อาจารย์จะบอกเลยว่าอาจารย์นั่งตรงบันอาจารย์บรรยายตรงนี้ยังไงในติวอะไรอาจารย์เขาบรรยายอย่างนั้นนะครับน้องถามคนที่ติวออนไลน์กับอาจารย์ลูกศิษย์อาจารย์ได้ นะครับอจจาจารย์ก็สั่งให้มาดูไ์สดนี้เหมือนกันนะครับไม่มีกั๊กทั้งนั้นเพราะนั้นพูดยังไงติวอย่างนั้นนะครับเหมือนกันนะครับคำตอบข้อนี้คือ952ไปต่อครับทุกคนไปแล้วข้อ3ต้อมต้องต้อมต,ต,ต้องการล้อมรั้วที่ดินที่อยู่ติดคลองโดยล้อมเพียง3ด้านด้านที่อยู่ติดคลองจะไม่มีรั้วกัน้นอ่ะโอเคมี4ด้านไม่มีรั้วกั้นอยู่ด้านหนึ่งเนี่ยถ้าใครอ่านมาแค่นี้นะแล้วฝึกบ่อยๆนะครับ น้องหินแบบเนี้ยโจทย์มันไม่มีพลิกเลยคดีไม่เคยพลิกครับมันจะอยู่ติดคลองแบบเนี้ยเสมอครับแล้วมันก็จะมีด้านของมันแบบเนี้นะฮะที่อยู่ติดคลองอยู่ด้านหนึ่งและให้ล้อมล้วัวโอ้โหพอเจอโจทย์เงี้ยประจําเลยนะฮะเขาจะต้องการอะไรพื้นที่มากที่สุดอะไรมากที่สุดอย่างเงี้ยนะครับโจทย์สไตล์นี้ประจำนะฮะเดี๋ยวอ่านโจย์ให้จบดีกว่าเขาบอกและให้ล้อมล้ววทั้งสามด้าน ให้เป็นส่วนหนึ่งของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากก็คือล้อมเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยที่ต้องนําวัสดุทารั้วได้ยาวหนึ่งร้อแปดสิบเมตรและอยากให้ได้พื้นที่ภายในรั้วมากที่สุดนี่ครับภายในรั้วมากที่สุดหมากแล้วพื้นที่มากที่สุดอะไรอะ่ะความยาวด้านมากที่สุดกําไรมากที่สุดออะไรอกะ ต้นทุนต่ำที่สุดนะค่าขนส่งน้อยที่สุดถ้าน้องตอนเรียนมหาลัยน้องจะเรียนวิชานี้คือวิชาโอนะครับวิชาโอนะครับ Operation Research นะครับเอ่อหรือเรียนในแคลคูลัสด้วยนะครับน้องจะเจอโจทย์แบบนี้อยู่ในเรื่องพวกนี้เยอะมากมายเลยนะครับอย่างเรื่องนี้คือเรื่องแคลคูลัสก็คือเอากราฟพาราโบลามาประยุกต์ใช้เพราะฉะนั้นอย่างแรกที่น้องเจอโจทย์สไตล์นี้โจทย์มันจะยาวประมาณสาบรรทัดสี่บรรทัดแน่นอน วันสอบน้องเจอสามข้อก็ตายแล้วนะเจอสามข้อก็ตายแล้วแต่อาจารย์บอกเลยว่าถ้าน้องดูดีๆแล้วตั้งสมการไวๆเนี่ยน้องจะถือว่าเป็นผู้ชนะเลยนะครับอย่างข้อนี้เขาบอกว่ามีรั้วเนี่ยทำอ่าล้อมรอบนะครับหนึ่งร้อยแปดสิบเมตรนะครับวิธีการก็คือเขาล้อมแค่สามด้านเนื่องด้วยตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากก็คือเป็นสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับเพราะนั้นตรงนี้เท่ากันแน่นอนถ้าน้องให้ตรงนี้เป็นเตรงนี้ก็เป็นเแล้วเขามีวัสดุที่ทำรั้วนะครับ ยาวร้อยแปดสิบเมตรเพราะนั้นแสดงว่าสามด้านเนี้ยสามด้านเนี้ยน้องต้องรวมกันได้ร้อยแปดสิบเมตรเพราะฉะนั้นอีกด้านหนึ่งที่เหลือก็ต้องเป็นร้อยแปดสิบลบสองเอ็กน้องพยายามทําสมการพวกนี้ออกมาให้ได้ถ้าเป็นเรื่องกําไรขายของก็ตั้งสมการกําไรให้ได้นะครับตั้งสมการต้นทุนให้ได้นะครับนะถ้าเป็นเรื่องกําไรขาดทุนเนี่ยมันก็มีมาจากอะไรครับกําไรมาจากอะไรกาไรมาจากขายไป ขายไปลบทุนนี่ก็ตั้งตรงนี้ให้ได้ตั้งสมการตรงนี้ออกมาให้ได้แล้วถ้าใครฝึกดีพอต้องรู้เลยว่าต้องทํำยังไงต่อนะฮะอ่ะเพราะนั้นตั้งสมการมาก่อนเขาพูดถึงเรื่องพื้นที่สิ่งที่เราต้องทําก็คือตั้งสมการพื้นที่เพราะน่าจะแก๊ปขยัดเพิ่มตัวแปรเป็นตัวแปร A แล้วกันนะครับแอเรียแล้วกันตัวแปร A ก็คือสมการพื้นที่พื้นที่คือกว้างคูณยาวใช่ไหมเพราะนั้นน้องก็ต้องเป็นร้อยแปดสิบลบสองเอคูณกับเอ กว้างคูณยาวหรือยาวคูณกว้างก็แล้วแต่เนี่ยฮะน้องจะได้สมการที่เกี่ยวกับพื้นที่มาแล้วจัดคูณไงให้เรียบร้อยมันก็ได้เป็น 180x เลบ 2x กยกกำลังสองเนี่ยครับโจทย์สไตล์นี้หัวใจมีอย่างเดียวตั้งสมการให้ไวดิฟนะครับตั้งแล้วดิฟตั้งแล้วดิฟตั้งแล้วดิฟเนี่ยเจอโจทย์อันเนี้ยที่อาจารย์บอกเลยบ่อยๆนะครับถ้าน้องไวน้องสามารถทําได้วันสอบมันจะประมาณสักถ้าอยู่ในกระแรดาษ A4 จะประมาณสัก5บรรทัด นะครับโจ์ประมาณ5บรรทัดแต่มันมีแต่น้ำทั้งนั้นเพราะฉนั้นน้องดูให้ดีว่าโจทย์เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับที่เจอไปบ่อยก็ล้อมรู้ว่ากับขายของนะครับกำไรมากที่สุดกําไรสูงที่สุดนะครับประมาณนี้นะเพราะน้องงี้น้องดิฟเลยครับดิฟเลยนะฮะ d y d า d บ d ยดนะครับบานะครับดิฟเลยเราก็ได้ไปแล้วครับร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบลบสี่ ดิฟแล้วจับเท่ากับศูนย์นะครับจับไปเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นถ้าเราไวๆเนี่ยไม่ต้องมานั่งเขียนสมการแบบอาจารย์ก็ได้นะครับดิฟเสร็จแล้วจับเท่ากับศูนย์แล้วย้ายข้างเพราะฉะนั้นน้องจะได้ค่า x มาร้อ180ยแปดสิบย้ายเป็นลบแล้วหารด้วยลบสี่ก็ลบลบก็เป็นบวกร้อยแปดสิบหารด้วยสี่ก็ได้เป็นสี่สิบห้านะครับสี่สิบห้าเนี่ยครับน้องจะได้ค่า x มาแต่อย่าเพิ่งตอบนะโจทย์ไม่ได้ถามความยาวด้านทันไหมถ้าสมมติโจทย์ถามหา สมมติละกันสมมตินะโจถามหาความยาวรอบรูปสมมติมตินะฮะซึ่งข้อน,นี้มันได้ร้อยแปดสิบอยู่แล้วนะครับสมมติโจทถามหาอะไรก็ตามน้องดูดีว่าโจทถามหาอะไรข้อน,นี้โจทถามหาพื้นที่เพราะฉะนั้นน้องไดเอ็กมาเนี่ยสิ่งที่ต้องทําอย่างแรกก็คือเอาเอ็กไปแทนในสมการอะไรสมการพื้นที่นะครับนี่คือสมการพื้นที่หน้าที่ของพวกเราก็คือแทนเข้าไปตรงไหนเป็นเอ็กแทนด้วยสี่สิบห้าจบแล้ว นะครับก็จะได้พื้นที่มากที่สุดแล้วที่จะเป็นไปได้นะครับเพราะนั้น A ของน้องก็จะมีค่าเท่ากับแทน45เข้าไป45คูณ2เป็น90 1 8 0นะครับ180ลบเ0เหลือ90 90คูณ45คําตอบคือ90คูณ45ถ้าโจทย์ถามความยาวด้านก็จบแล้วนะครับมันอยู่ที่ว่าโจทย์ถามอะไรนะครับเพราะนั้นคําตอบข้อนี้นอก90คูณ45่ะศูนย์ตัวหนึ่ง955 ,5 ใส่หทด4 94 36ทด4เป็น สีนะครับคำตอบข้อนี้คือ4ี่พนห้อ่านี่ผลสี่พนห้าสโอเคเยี่ยมมากเลยนะครับหลายคนตอบมาแล้วโอเคข้อสามไหมอาช่ยข้อสามสี่ข้อนี้ฝนฟับเลยพอต้องเจอบ่อยๆก็จะรู้ว่าวันสอบจะเก็บคะแนนจากตรงไหนได้บ้างนะครับถ้าใครไม่เคยฝึกเลยวันสอบก็ไปนั่งแต่อ่านโจทย์แหละครับอ่านไปอ่านไปอ่านไปก่าจะนั่งตั้งสมการ มันจะเป็นที่มาว่าทําไมวันสอบอู้ทำไมโจทย์ทําไม่ทันทํากันไม่ทันนะแล้วทำไมคนอื่นทําทันครับนั่นคือโจทย์ที่น้องจะต้องแก้ให้ได้นะครับคําตอบข้อนี้คือสี่พันห้าสิบนะครับฝนฟับเลยโอเคป้าวไปนะไปต่อนะไปต่อนะทุกคนยังอยู่ยังไหวนะครับไม่ยากนะฮะใครก็ ใครเพิ่งมาฟังนะครับแล้วเจอคนตัวกลมๆนั่งอยู่หน้าจอตรงนี้นะครับนะเพิ่งเจอครั้งแรกเลยแสดงว่าน้องเพิ่งเคยฟังครั้งแรกนะครับพยายามเข้าไปดูในใน u t u b e นะครับในเพจของอาจารย์บ้างอาจารย์ก็ไลฟ์สดไว้เยอะแล้วแหละนะครับเนี่ยฮะนี่ในเนี้ยนะครับไปกดดูได้นะครับในยูทูบเอซิกโฟด com นะครับก็ไปฝึกดูนะครับไปฝึกนะฮะต่อไปครับไปต่อนะครับทุกคน ใครเข้ามาก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันกับอาจารย์แก๊ปนะครับนะเราก็จะได้มาเจอกันบ่อยๆแล้วกันนะครับช่วงนี้ยิ่งเก็บตัวด้วยนะครับนะไม่มีไม่ได้ค่อยออกบรรยายข้างนอกนะครับน้ำลายบูดหมดแล้วนะครับน้ำลายบูดหมดแล้ววัะนั้นน้องช่วยมาให้อาจารย์ให้หายน้ำลายบูดนะครับนะหาอะไรไหมก็ได้ให้บรรยายนะครับตอนนี้ก็บรรยายคณิตศาสตร์พักกอด้วยพักขอด้วยนะครับนะก็ทําไปเรื่อยเปื่อยนะครับน้องจะได้ความรู้ด้วยเนาะอ่านหนังสือมีเวลาอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นนะครับ อ่ะทุกคนข้อที่สี่กหนดให้วงกลมโอแนบในสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ABC ที่มี ABACAB กับ AC เท่ากันเท่ากับสิบห้าและ BC เท่ากับสิบเซนติเมตรจงหาพื้นที่ของวงกลมอ่าแน่นอนครับอย่างแรกเนี่ยโจทถามพื้นที่วงกลมเนี่ยพาย R กำลังสองแน่นอนเพราะนั้นเป้าน้องต้องมุ่งไปที่เป้าน้องต้องมุ่งไปที่รัศมีเลยนะครับต้องมุ่งไปที่ตัวนั้น แต่ปัญหาไม่อยู่ตรงนี้ครับใครมองไม่เป็นปัญหาเป็นปัญหาแน่นอนครับปัญหาอยู่ตรงนี้ครับวงโกวงกลมโอแนบในสามเหลี่ยมหน้าจั่วอาจารย์บอกเลยนะข้อนี้ถ้าใครประสบการณ์ไม่ถึงเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าหินมากนะครับหินมากๆนะครับถ้าใครประสบการณ์ไม่ถึงนะเนี่ยมันจะเป็นรูปนี้ครับเดี๋ยวอาจารย์วาดรูปไปดูน้องไม่ต้องไปรังวาดรูปอยู่นะอาจารย์วาดรูปไปดูคือถ้าประสบการณ์ไม่ถึงเนี่ย หินจริงๆนะครับมาดูว่าหินยังไงดูนะฮะ A B C สมมติเป็นแบบนี้โจทย์กำหนดว่า A B ยาวสิบห้าหน่วย A B ยาวสิบห้าก็คือความยาวตั้งด้านสิบห้า A C ยาวสิบห้า B C ยาวสิบหน่วยโจทย์นี้เมื่อก่อนเป็นข้อสอบแข่งขันครับสมัยก่อนเลยนะสมัยเมื่อสิบปีที่แล้วนะครับเป็นข้อสอบแข่งขันเลยนะฮะแต่เดี๋ยวนี้มันเริ่มเขาเรียกแพร่หลายแล้วนะครับจริงๆ,ๆไม่มีอะไรนะครับ วิธีการมาอยู่ตรงนี้ครับถ้าคนทั่วไปทําเนี่ยนะครับน้องจะต้องใช้สมบัติสามเหลี่ยมคล้ายเข้ามาช่วยวงกลมโอเนี่ยน้องจะสามารถหาลัศมีมันได้หาได้จากอะไรครับรัศมีมันต้องไปตั้งฉากกับด้านเนี่ยไปก็ตั้งฉากกับด้านนี้เพราะ a อซมันเป็นเส้นสัมพันธ์นะครับแต่เดี๋ยวใครมาตีวันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะให้สูตรลัดไปนะครับวิธีตรงอาจารย์บอกเลยน้องไปนั่งทำเอาเนาะมันจะต้องใช้สามเหลี่ยมเนี่ยครับสามเหลี่ยมคล้ายตรงนี้ครับนี่ยะ ใช้สามเหลี่ยมคล้ายตรงนี้ครับมันจะเป็นสามเหลี่ยมรูปหนึ่งที่เป็นแบบนี้นะเห็นไหมเห็นสามเหลี่ยมไหมน้องเห็นสามเหลี่ยมไหมเนี่ยวิธีตรงมันต้องเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ครับกับสามเหลี่ยมคล้ายอีกรูปหนึ่งครับรูปใหญ่เนี่ยครใช้สามเหลี่ยมคล้ายนะครับเพราะฉนั้นน้องต้องจับให้ได้ว่ามันจะเป็นสามเหลี่ยมที่กลับด้านด้วยนะครับต้องจับให้ได้ว่าด้านไหนที่มันสมในกันคู่ไหนที่สมในกันมุมฉากมุมฉากมุมไหนที่สมในกันอย่างเงี้ยน้องจับให้ได้ ก่อนที่น้องจะไปทำสามเหลี่ยมคายน้องจะต้องรู้อีกนะฮะรู้อะไรครับต้องรู้ว่าความยาวด้านแต่ละด้านมันเป็นยังไงน้องจะได้จับคู่ได้นะครับอย่างแรกต้องหาความสูงให้เป็นนี่คือสิ่งที่คนทั่วไปต้องทําให้เป็นนะครับเรื่องเกี่ยวกับการหารูปวงกลมที่แนบในสามเหลี่ยมนะครับแต่มาฟังวันนี้แล้วน้องต้องได้ความรู้เพิ่มเติมนะครับถ้าวงกลมแนบในสามเหลี่ยม น้องอยากหารัศมีใช่ไหมครับพ่อโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามพื้นที่วงกลมเพราะฉะนั้นเป้าหมายของน้องคือรัศมีวิธีการก็คือดูดีนะครับรัศมีของเราจะมีค่าเท่ากับสองเท่าของพื้นที่สามเหลี่ยมในที่นี้คือ A B C นะครับหารด,ด้วยความยาวรอบรูป A บวก B บวก C ถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือถ้าน้องเจอโจทย์สไต์นี้รัศมีจะมีค่าเท่ากับสองเท่าของพื้นที่สามเหลี่ยม พื่ที่สามเหลี่ยมหายยังไงตีตายเลยนะครับถ้าใครถามให้เป็นเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงใช่ไหมครับหาเสร็จปุ๊บหารด้วยความยาวรอบรูป A บวก B บวก C ไหนอาจารย์ความยาวรอบรูปเอาน้องรู้ความยาวสามตัวแล้วใช่ไหมครับน้องก็สามารถหา a อบวก B บวก C ได้คือความยาวรอบรูปนะครับเพอตะนั้นในที่นี้น้องรู้แล้ว A b c คืออะไรน้องก็นั่งมานั่งบวกกันได้นะครับแต่ประเด็นของตรงนี้นิดเดียวติดนิดเดียวจะตอบแล้วจะตอบแล้วใครคิดเลขไวตอบเลยนะ สามเหลี่ยมพื้นที่นะครับพื้นที่พื้นที่จะแม่จ๋าพื้นที่มันคือเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงแต่ประเด็นคือรูปนี้เป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วแล้วก็ต้องหาอะไรครับส่วนสูงให้ได้ก่อนแล้วถ้าใครเก่งพอนะครับไม่ต้องทดก็ได้นะครับถ้าใครเก่งพอนะ จากจุดยอดมันต้องลากลงมาตั้งฉากกับฐานแน่นอนแล้วถ้าเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วเนี่ยพอน้องลากจากจุดยอดมาตั้งฉากกับฐานแล้วเนี่ยมันจะแบ่งอะไรครับแบ่งครึ่งฐานด้วยน้้งจะได้ว่าตรงนี้ยาวห้าตรงนี้ยาวห้าหาไปทําไมครับหาไปทําไมครับทุกคนเรากำลังจะหาส่วนสูงตรงนี้ใช่ไหมครับและสามเหลี่ยมสีเขียวตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมหน้าเลยครับ หน้าบ้านไม่มีนะครับหน้าจั่วนะครับทุกคนสามเหลี่ยมหน้าจัว่วน้องจะรู้ว่าเส้นที่ลากลงมาคือตั้งฉากแน่นอนเพราะนั้นตรงนี้จะกลายเป็นมุมฉากแน่ด้านตรงข้ามมุมฉากยาวสิบห้าที่ฐานตรงนี้ยาวห้าน้องจะสามารถหาเส้นอีกอันได้เนี่ยมันเป็นรูปเนี้ยทุกคนทันไหมตรงนี้ยาวห้าตรงนี้ยาวสิบห้าอาจารย์แยกมาคิดให้ดูทําไงอ่ะอยากรู้ตรงนี้ใจจะขาดทําไงฮะอยากรู้ใจจะขาดทําไงพีทาโกรัสสิครับนะพีทาโกรัสทําไงฮะ สแควรรูทของด้านที่ยาวที่สุดกําลังสองลบกับด้านที่เหลือน้องจะได้แบบนี้ครับ15กําลังสองน้องจะได้เป็น225ลบกับ5กําลังสองได้25ตรงนี้ต้องคิดในใจเลยมันจะกลายเป็นสแควรรูทสองร้อยสแควรรูทสองร้อยน้องถอดอย่างไวน้องจะได้เป็น10บรูทสองเพราะนั้นที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับถ้าน้องคิดไวๆนะครับมันจะกลายเป็น10บรูทสองสรูทสองก็คือส่วนสูงตรงนี้ครับ10บรูทสอง อราเขียนพื้นที่ว่างตรงนี้ดีกว่าเนี่ยฮะสิบรูสองเห็นไหมครับคำถามคือน้องต้องพร้อมขนาดไหนแล้วครับในการคํานวณตรงนี้เพราะจริงๆเนี่ยเมนไอเดียนะภาษาอังกฤษเรียกว่าเมนไอเดียเมนไอเดียของน้องเนี่ยมีแค่เนี้ยครับแต่ตัวยิบตัวย่อยตัวยิบตัวย่อยน้องต้องหาให้ไวครับวันสอบวันสอบถ้าน้องแทนไวก็จบแล้วเห็นไหมครับอาจารย์เริ่มแทนให้ดูเลยนะ น้องจะได้เป็นสองคูณกับเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานฐานคืออะไรครับอย่าตอบห้านะครับรูปสามเหลี่ยมทั้งรูปฐานก็คือสิบหน่วยนะครับเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงคูณสูงคือ1ิบรูตสองหารด้วย a บวก b บวก C a บวก b บวก C น้องก็ความยาวทั้งสามด้านสิบห้าบวกสิห้าได้สาสิบวก1ิเป็น4ี่สิบอ่าเป็น4ี่สิบอบังบางบาง,บาง ไม่ใช่บางไข่ตัวนะครับบางบางจอนี่แหละครับนะฮะเดี๋ยวลบให้เดี๋ยวลบให้เ,ออเกะกะเกะกะอ่าใช่ไหมเดี๋ยวน้องก็คำนวณเลยครับใช่ไหมฮะสองตัดชับชับใช่ไหมฮะอ่าสิบคูณสิบได้เท่าไหร่ครับคูณฐานคูณสูงคูณฐานคูณสูง,ส,ส,งสิบคูณสิบได้หนึ่งร้อยนะฮะข้างบนตรงนี้น้องได้หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยตัดออกมาน้องจะได้เนี่ยหนึ่งร้อยส่วนสี่สิบใช่ไหมครับ ตัดออกมาน้องจะได้เป็นสิบส่วนสี่สิบส่วนสี่ตัดออกมานั้น้นั้นเป็นห้าส่วนสองแสดงว่ารัศมีของเราก็คือห้าส่วนสองนะครับตัดนะขอยัดใส่ r เลยนะครับ r คือ r ก็คือตัดออกมาในหนึ่งร้อยศูนย์ตัดศูนย์เห็นไหมสองตัดสองห้าสิบสองสองสี่ก็ได้เป็นห้าส่วนสองรูทสองนี่คือรัศมีนะครับนี่ได้รัศมีมาแล้วนะครับ อ่าันไมครับทันไมครับ,นรบเนยน้องต้องเรียบเรียงความคิดเห็นไหมฮะว่าเอ๊จะหาความสูงจากไหนนะไอ้ไอ้รัศมีตรงนี้มันเป็นสูตรรัดอยู่แล้วแหละนะครับอันนั้นน้องต้องรู้นะครับเดี๋ยวว่าฝึกกันได้วันนี้น้องรู้เลยไงติวการจัดแก็บน้องรู้แล้วอ๋อถ้าเป็นวงกลมแนบในสามเหลี่ยมนะสูตรรัศมีรู้เลยสองเท่าคูณพื้นที่สามเหลี่ยมหารด้วยความยาวรอบรูปเนี่ยจบแลลวนะครับ แต่กระบวนการที่เหลือน้องจะต้องไวเห็นไหมการหาอาอะไรตรงนี้เนี่ยวันนี้อาจารย์จะนั่งตัดช้าๆดูนะครับแต่วันสอบมันต้องไวกว่าน,นี้แน่นอนใครเคยผ่านสนามสอบมาต้องรู้โจทย์ถามอะไรครับโจไม่ได้ถามความยารัศมีโจทย์ถามหาพื้นที่ของวงกลมนะฮะอ่าระหว่างรอมีคนตอบแล้วเยี่ยม,มากเลยนะพื้นที่วงกลมก็เป็นพายอากำลังสองน้องหน้าที่น้องก็คือเอาห้าส่วนสองอ่ะสแควรูทสองด,ด้วยไปยกกำลังสองนะครับ ยกอย่างไวนะะเดี๋ยวจะหาพื้นที่เขียนก่อนเดี๋ยวย่อตัวนี้ก่อนอ่าตัวนี้สบายเห็นไหมเทคโนโลยีนะครับสบายมากๆนะพอมันย่อปั๊บก็จะมีพื้นที่ว่างแล้วอ่าคิดออกมาครับเราจะได้เป็นยกกําลังสองได้ยี่ห้าส่วนสี่อันนี้ก็เป็นสองอ่าสองไปตัดก็จะกลายเป็นเท่าไหร่อ่ะกกลายเป็นยี่สิบห้าส่วนสองยี่สิบห้าส่วนสองพาย เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือ12.5ไพอ่านี่คือพื้นที่ครับคำตอบข้อนี้จึงตอบชอยข้อที่สองนะครับ12.5ฝนฟุบเลยเห็นไหมครับนี่แหละครับคือสไตล์วิชาเอกที่เราจะต้องเจอนะครับมันต้องไวนิดหนึ่งนะมันไวนิดหนึ่งเราต้องทำไวขึ้นมานะครับนะอย่างที่บอกนะครับพวกที่เข้ามาในนี้นะครับน่าจะเป็นวิชาเอกนะครับเราไม่ต้องจดโจด์นะ ไม่ต้องโจดเดี๋ยวอาจารย์ส่งชี้ได้เลยอาจารย์ไม่เก็บไว้แน่นอนนะครับส่งให้ทุกคนนะอาจจะพิมพ์มาใช้เวลานานนิดหนึ่งแต่ส่งให้ทุกคนหมดนะครับไม่ห่วงแน่นอนเดี๋ยวชี้นี้ส่งให้ที่เขียนสวยๆเนี่ย,ยเดี๋ยวส่งให้ใหทุกคนเลยนะครับสวยที่สุดในชีวิตนี้แล้วนะครับพราะ <c oughs> นั้นเอากลับไปดูนะครับเป็นที่ระทึกนะครับนะ <c oughs> ต่อไปครับก็ที่ห้าไปต่อเลยหลายคนเริ่มตอบมาแล้วนะครับ ระหว่างนี้เราอยู่บ้านสบายๆเราก็เต็มตัวนะครับเต็มตัวอ่านหนังสือนะจะได้มีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับมันจะเดี๋ยวพอวิกฤตนี้ผ่านไปปั๊บเนี่ยพอเปิดสอบเลยนะครับเปิดสอบเลยกอพอะไรตามไมา่เยอะเลยนะครับเพราะนั้นอยากให้ทุกคนลองลองเต็มตัวให้ดีนะครับเต็มตัวให้ดีอาจารย์บอกเลยนะครับต่อไปข้อที่ห้า ข้อที่5โจทย์ถามว่าข้อใดเป็นสมการไฮเปอร์โบลาที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด424จุดโฟกัส f1 อยู่ที่21 f2 อยู่ที่27จุดยอดคือ26และ22นะครับอ,อพิคิดชัยสวัสดีครับโอ,อสวัสดีจ้าออหลายๆคนเริ่มมากันแล้วนะครับนะต่อไปลองดูข้อนี้ครับข้อนี้ก็คือนอสิ่งที่ต้องไฮไลท์ก็คือสมการไฮเปอร์โบลาครับ เขาถามว่าไฮเปอร์โบลาใดมีจุดตามนี้เลยให้องค์ประกอบมาครบแล้วนะครับแต่ประเด็นมาอยู่ตรงนี้ครับถ้าน้องนั่งทำเรื่องนี้มาพอสมควรเนี่ยนะครับเรื่องภาคตัดกวยเนี่ยวิธีการก็คือน้องเห็นตัวนี้ไหมครับเห็นตัวนี้ถ้าเรายังไม่สกิดใจนะอาจจาะให้ดูตรงนี้นิดหนึง่งสมมุติน้องจะเจอไฮเปอร์อะไรก็ตามสมมตินะสมมติเล่นๆนะครับสมมติไฮเปอร์ของน้องเป็นแบบนี้สมมตินะสมมติเล่น ตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางแน่นอนนะครับจุดศูนย์กลางแน่นอนจุดโฟกัสอยู่ในโอบแน่นอนจุดโฟกัสอยู่นี่จุดโฟกัสอยู่นี่จุดเวอร์เท็กอยู่นี่จุดยอดอยู่นี่ V อยู่นี่ประเด็นของอาจารย์ก็คือทําไมอาจารย์ไฮไลท์ตรงจุดเวอร์เท็กครับตรงจุดยอดเนี่ยทาไมถึงไฮไลท์เพราะว่าไฮเปอร์โบลาจุดยอดเป็นจุดเดียวฟังดีนะจุดยอดเป็นจุดเดียวที่ จุดมันผ่านกราฟถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือจุดมันอยู่ในกราฟนะฮะแล้วถ้าจุดนั้นมันอยู่ในกราฟถ้าน้องแทนไปในสมการจะทําให้สมการเป็นจริงด้วยทันไหมอเผื่อว่าข้อเนี้ยเขาหลอกมาเขาไม่ได้พวกเราทําอะไรเลยนะฮะเขาต้องการวัดกึ่นว่าพวกเรารู้ไหมว่าเวอร์เทกเนี่ยเป็นจุดเดียวอย่างไฮเปอร์โบลาจะมีสองจุดใช่ไหมแต่มันจะเป็นจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยนะมันอยู่ในตัวตัวกราฟแน่นอน แล้วถ้ามันอยู่ในกราฟน้องเอาจุดไหนก็ได้ไปแทนในสมการพอแทนเสร็จแล้วสมการจะเป็นจริงนะจะเป็นไฮเปอร์ตั้งไฮเปอร์นอนเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวค่อยว่ากันค่อยลงรายละเอียดนะครับหลายๆเพื่อนบอกว่าไฮไฮเปอร์ตั้งใช่โจทย์เป Hyper ็นไฮเปอร์ตั้งนะครับแต่มันจะตั้งหรือจะนอนก็ตามแต่ไอเดียอาจารย์อยากให้เห็นว่า v e r ร์เเนี่ยจุดยอดมันเนี่ยนะครับมันอยู่ในกราฟเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดผ่านนะครับ ถ้าจุดยอดเป็นจุดผ่านแล้วน้องแทนไปในสมการจะทําให้สมการมันเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นวันสอบถ้าน้องเจอโจทย์สไตล์นี้นะครับแล้วองค์ประกอบมันครบแล้วเนี่ยน้องไม่ต้องไปนั่งตั้งสมการของไฮเปอร์โบลานะครับนะซึ่งตั้งแล้วน้องต้องไปนั่งคิดอีกว่าตั้งหรือนอนไฮเปอร์ตั้งหรือไฮเปอร์นอนไฮเปอร์นอนแล้วจะเป็นยังไงไฮเปอร์ตั้งแล้วจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยน้องต้องรู้นะครับแต่ข้อนี้น้องไม่ต้องครับหน้าที่ของน้องก็คือหยิบเลือกจุดใดจุดหนึ่งอาจารย์เก็บเลือกจุดไหนนี่ครับ เลขนี้คำนวณง่าย2 2นะฮะเพราะนั้นเราก็แทนช้อยข้อ1เลย2 2แทน x เป็น2แทน y เป็น2ก็แทนทีละช้อยถ้าช้อยข้อไหนเป็นจริงตอบข้อนั้นนะนะครับอาจารย์ก็ลองแทนข้อ1ก่อนลบสี่กำลังสองเราโทษลบสี่กำลังสองแทน x เป็น2ก็2อกำลังสองได้4 4 4 6, 6ีลบ16อาจจะเป็น4ประการหน่อยลบ16บกนะครับบวกกับ 5y ากำลังสองนี่กำลังแทนตรงนี้นะ ห้าวายกำลังสองวายกำลังสองได้สี่ห้าสี่ยี่สิบใส่ยี่สิบบวกสิบหกเอ็กเอ็กเป็นสองสิบหกสองสามสองใส่ฟับสามสองลบสี่สิบวายวายเป็นสองลบแปดสิบบวกสี่สบสี่บวกสี่สบสี่เท่ากับศูนย์ไหมก็มาดูครับถ้าเท่ากับศูนย์ก็จะทำให้สมก,การเป็นจริงถ้าไม่เท่าก็ไปช้อยต่อไปนะครับน้องมาดูเลขดีๆนะครับดูเลขดีๆยี่สิบบวก สามสองได้เป็นห้าสิบสองห้าสองบวกสิบสี่เป็นห้าสองบวกสี่สี่เป็นเก้าสิบหกนี่คือตัวที่เป็นบวกต่อไปลบสิบหกลบสิบลบสิบหกลบแปดสิบก็จะกลายเป็นลบเก้าสิบหกก็ได้ศูนย์พอดีนะครับจะทำให้สมการนี้เป็นจริงเพราะนั้นคำตอบข้อนี้ยิงตอบช้อยข้อหนึ่งเลยโดยไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องหาสมการฝนช้อยข้อหนึ่งเลยฝนฟับเลยจบแล้วนะครับ โจทย์สไตล์เกี่ยวกับเรื่องภาคตัดกวยเนี่ยนะครับถ้าใครติวอาจารย์บ่อยๆเนี่ยมันจะมีเทคนิคลัดเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่น้องมึต้องคือมันต้องเป็นวิธีการสุดท้ายที่น้องต้องวิ่งไปหาสมการนะครับสมการเป็นยังไงน้องต้องวิ่งไปหาสมการนะซึ่งลําบากมากๆนะครับนะเพราะนั้นโจทย์ในวันสอบครูผู้ช่วยจริงๆเนี่ยน้อยมากนะครับที่จะต้องวิ่งไปหาสมการจริงๆเนี่ยนะครับมันจะมีเทคนิคของมันอยู่นะครับคาตอบข้อนี้เลยตอบช้อยข้อที่หนึ่งครับจบแล้ว อ่าไอดินตอบหนึ่งโอเคพิมพ์รั uh ตตอบหนึ่งนะครับน้าน้องอัศดาพรนะครับโอเคให้เปิดตั้งโอเคมากครับเนี่ยบางคนนี้ถ้าฝึกดีๆสามารถดูคร่าวๆได้เลยไหมเนี่ยเขาสามารถตอบไม่หนึ่งก็สองเลยเห็นไหมครับเพราะในวันสอบถ้าไม่มีเวลาเนี่ยเราสามารถตัดเหลือห้าสิบห้าสิบได้เลยนะครับมั่วได้เลยช้อยข้อหนึ่งข้อสองอันนี้สมมติถ้าไม่มีเวลาสามารถตัดช้อยได้นะครับข้อสอบเกี่ยวกับเรื่องภาคตัดกวยนะครับสามารถตัดได้นะครับเพราะสมการเนี่ย มันฟิกครับสรรมการมันฟิกเพราะนั้นถ้าน้องมีมุมมองหรือมีเทคนิคหลายๆอันเนี่ยน้องสามารถตัดช้อยทิ้งได้เพราะเผื่อบางบางวันไปสอบเนี่ยตัดได้หมดเลยนะครับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เห็นเลยว่าช้อยข้อไหนตอบไหนเนี่ยฝึกดีๆนะครับเรื่องนี้นะครับคำนี้ข้อนี้ตอบช้อยข้อนหนึ่งนะครับโอเคนะต่อไปไปตอบไปตอบไปต,อ,ไปตออย่าไปอย่าไปอย่าไปนะตอนนี้ทำงานออนไลน์เนี่ยก็กเริ่มเห็น คนเขาทำงานออนไลน์แล้วใช่ไหมครับเริ่มเห็นเทรนมาแล้วนะครับเมื่อก่อนอาจารย์ไม่เคยนึกเลยนะว่าทำงานออนไลน์มันทำงานได้ด้วยเหรอนะถึงทำได้ไนายจ้างก็ไม่ยอมนะฮะฉนนั้นเพิ่งเห็นเนี่ยแหละครับพอมีเวลารัปุ๊บทำงานออนไลน์นี่เปิดกว้างเลยนะฮะติกอันหนึ่งที่เห็นนะครับในในผับเมื่อวานเห็นบ้าน,บ,านบ้านชอนตะวันที่นครสวรรค์น,นี่ในนี้ใครอยู่นครสวรรค์บ้าง บ้านชอนตะวันไลฟ์สดเปิดเพลงครับดีเจเปิดเพลงโยกอยู่บ้านก็มันดีเหมือนกันนะครับฮโยกอยู่บ้านนะครับะไม่ต้องกินเหล้าด้วยนะครับเ,เห็นไหมมันก็ดีหลายอย่างนะครับฮแต่อย่าดีอย่างนี้เลยครับให้ไวรัสมันหมดไปเถอะนะฮะต่อไปข้อที่หกครับพิจารณาข้อความต่อไปนี้อ้าวข้อใดถูกผิดอีกแล้วก็ไก่ศูนุสาสองทั้งหมดยกกำลังสองส่วนสามมากกว่าหนึ่งใช่ไหม ขอไข่ถ้า0.7ยกกาลัง a ทั้งหมดยกกาลัง a มากกว่า0.7ทั้งหมดยกกาลัง b แล้ว a น้อยกว่า b ใช่ไหมข้อนี้ใครมีประสบการณ์นิดเดียวนะครับนะมีใครตอบไหมตอบเลยตอบเลยตอบเลยนะครับซึ่งข้อนี้ดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นข้อสอบแจกคะแนนพวกเราได้เลยนะครับก็ไก่เนี่ยนะถ้าน้องดูดีๆนะครับก็ไก่เนี่ยมันคือ0.32อันนี้ไม่เถียงยกกําลังสองส่วนสามหนึ่งเนี่ย หนึ่งเนี่ยถ้าใครฝึกดีๆนะครับแล้วเจอบ่อยมากนะครับสไตล์แบบนี้หนึ่งของเราเนี่ยน้องจะเห็นว่าการเปรียบเทียบเรื่องเลขยกกำลังเนี่ยถ้าน้องทําฐานได้เท่ากันเนี่ยชีวิตมันจะง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วถ้าใครรู้มุกนี้บ่อยๆเนี่ยเลขหนึ่งน้องจะเปลี่ยนไปเลยครับศูนย์จุดสามสองทั้งหมดยกกําลังศูนย์เห็นไหมฮะการเปรียบเทียบเลขยกกำลังก็จะง่ายเลยแล้วพอน้องเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยฐานเท่ากันแล้วใช่ไหมครับเพราะนั้นลบสองส่วนสามเนี่ยต้องมีค่าน้อยกว่าศูนย์อสมการมันจะกลับฟังเลย ขาเรียกพวกไม่เต็มบาทน,นะครับตัวฐานมันไม่เต็มบาทน,นะครับมันคือฟังก์ชันลดนั่นเองถ้าใครฝึกอด,ดีมันคือฟังก์ชันลดนะครับเพราะนั้นมันจะกลับฟังเลยนะเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้น้องก็มาดูสิครับว่าลบสองส่วนสามเนี่ยมีค่าน้อยกว่าศูนย์จริงไหมจริงถ้าจริงสมการนี้ก็เป็นจริงนะครับถ้าจริงสมการนี้ก็เป็นจริงซึ่งสมการนี้ก็เป็นจริงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้จึงตอบข้อกไก่เนี่ยถูกต้องอ่าต่อไป ข้อขอไข่แล้วก็มาข้อขอไข่ขอไข่0.7ทั้งหมดยกกาลังเอมากกว่า0.7ทั้งหมดยกกําลังบีเพราะน้องเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะลอกมาก่อนเผื่อมางคนไม่ทัน0.7ทั้งหมดยกกําลังเอมีค่ามากกว่า0.7ยกกําลังบีไหมนะครับเขาถามว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วเอมีค่าน้อยกว่าบีจริงไหมอันนี้เขาใจดีมากๆนะครับฐานเท่ากันแล้วแล้วรู้ว่าเป็นฟังก์ชันลดด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นน้องจะเห็นว่า a ของเราเนี่ยมีค่าน้อยกว่า b แน่นอนนะครับ a ของเรามีค่าน้อยกว่า b แน่นอนอสมการมันจะกลับฝั่งนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้จึงตอบว่ากไก่ถูกขอไข่ถูกนะครับกไก่ถูกนะทุกคนกไก่ถูกนะเพราะว่าลบสองส่วนสามเนี่ยมีค่าน้อยกว่าศูนย์ถูกต้องนะครับคือเลขทศนิยมเนี่ยยิ่งยกกาลังน้อยๆนะครับมันจะยิ่งมีค่ามากเหมือนน้องนึกถึงศูนย์จุดห้าก็ได้ถ้าใครไม่อยากทําแบบจานนะ 0.5เนี่ยน้องยิ่งยกกาลังไปเรื่อยๆเนี่ยนะถ้าฐานนะฐานไป0.5เนี่ยนะครับน้องยิ่งยกกําลังมากไปเรื่อยนะครับค่ามายิ่งน้อยลงน้อยลงน้อยลงแต่น้องยกกําลังน้อยลงน้อยลงนะครับค่ายิงมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นกไก่ใกนถูกอยู่แล้วนะครับกไก่ถูกต้องเขาใครก็ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้จึงตอบช้อยข้อที่หนึ่งครับห้าฝนฟับเลยช้อยข้อหนะึ่งเห็นไหมซึ่งไม่ยากนะแั้นะถ้าใครฝึกมองดีๆนะครับซึ่งไม่ยากเลยนะ ต้องหัดฝึกมองนะครับฝึกมองฝึกมองพวกนี้บ่อยๆแล้วน้องจะทําได้นะครับต่อไปต่อไปต่อไปไปต่อนะต่อไปครับข้อที่7ต่อเลยนะต่อเลยต่อเลยหลายคนเริ่มมาแล้วเนี่ยเรื่องเหมือนเริ่มกลับจากโรงเรียนใช่ไหมครับนะเดี๋ยวใครไม่ทันก็ดูย้อนหลังได้นะครับแชร์เก็บไว้นะ ข้อที่7ครับกำหนดให้ระบบสมการ a 1 1 x บวก a 1 2 y เท่ากับ3 a 2 1 x บวก a 2 2 y เท่ากับลบ4อันนี้คือระบบสมการธรรมดาเลยแหละครับบางคนเจอตกใจครับอ้าอาจารย์ a 1 1 a 2 2 a 2 1 a 2 2คืออะไรเนี่ยมันคือค่าคงที่ธรรมดาเนีแหละครับค่าคงที่ธรรมดานะครับถ้าพูดปกติก็คือสัมประสิทธิ์หน้า x กับหน้า y ธรรมดาแะครับ 1> a 1หนึ่งหนึ่งสองก็สัมประสิทธิ์ของสรรมการที่หนึ่ง2 2สองหนึ่งสองสองก็สัมประสิทธิ์ของสรรมการที่สองนั่นเองครับไม่มีอะไรนะฮะแต่ประเด็นือที่ข้อสอบพ้อนี้จะวัดพวกเราก็คือนี่หรอครับตรงนี้ต่างหากครับน้องเจอสัญลักษณ์ตรงนี้แล้วน้องรู้จักหรือไม่ว่าสัญลักษณ์ตรงนี้คืออะไรสำคัญตรงนี้มากกว่าครับนะฮะ ประเด็นอยู่ตรงนี้น้องเคยเห็นตัวนี้ไหมครับเรื่อการแต่งเติมของเมทริกเนี่ยนะครับถ้าน้องมีเมทริกเถ้าเป็นในเรื่องการแก้สมการนะครับเมทริกเคือเมทริกของสัมประสิทธิ์สัมประสิทธิ์ของระบบสมการแต่ละตัวนะครับสมการที่1ก็เอามาเขียนสมการที่2ก็เอามาเขียนมารวมไว้ในเมทริกเเขาเรียกเมทริกสัมประสิทธิ์นะครับและถ้าน้องไปแต่งเติมนะครับกับเมทริกเอกลักษณ์เนี่ยนะครับ อันนี้ผงไม่พูดมากนะครับเมทิกเอกลักษณ์เรื่องเมทิกน้องต้องแม่นนะฮะเมทิกเอกลักษณ์แล้วน้องทําไปเรื่อยโลบอร์เรชันไปเรื่อยนะครับทําไปเรื่อยแล้วน้องได้หน้าตาเป็แบบนี้ไอมาอยู่ทางซ้ายของเราจะเปลี่ยนเป็นอินเวอร์ททันทีนะครับไอเดียนี้ต้องรู้นะฮะต้องรู้จักหน้าตาแบบนี้ไว้บ้างนะครับคือการทำโอเปอรเรชันเนี่ยรู้นะครับไอตัวนี้นะฮะการทำโลเปอเรชัน โลเคชันการดําเนินการตามแถวนะครับทำไปเรื่อยแล้วถ้า A มันเปลี่ยนไปฝั่งซ้ายนะครับฝั่งขวาตัวเลขนั้นจะกลายเป็นอินเวอร์ททันทีนะฮะก็หมายความว่าน้องเห็นตรงนี้เนี่ยนี่คือเมทริกซเก็ไม่แปลกถูกต้องไหมฮะถูกต้องอยู่แล้วนะครับก็ A11 A12 A21 A22 มาเขียนรวมไว้ในเมทริกซหมันก็คือการแก้ระบบสมการนั่นแหละนะครับเ ตัวเมทริกเนี่ยใช่เลยอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่ก็คือเมทริกเอกลักษณ์2องคูณสเลขหนึ่งก็จะเฉียงแบบนี้นี่คือเมทริกครับเมทริกเอกลักษณ์เพราะฉะนั้นถ้าน้องเทียบอย่างนี้เป็นทางด้านนี้ที่เราเขียนมันก็ไม่ต่างอะไรกับเมทริกอินเวอร์สนั่นเองเพราะฉะนั้นอินเวอร์สของ A เนี่ยน้องไม่ต้องทําอะไรเลยมันคือหน้าตาแบบนี้ครับ3ามส่วนห้ส่วนห้ส่วนหลบหส่วนห ื่อกี้ถึงไหนแล้วอะมันหลุดนะมันหลุดเอาใหม่เอาใหม่นะน่าจะถึงตรงนี้แล้วจากดูอยู่นะคือถ้าน้องรู้หน้าตาแบบนี้แล้วเห็นเมทริกซ์เอเห็นเมทริกซ์เอกลักษณ์เมทริกซ์เอกลักษณ์น้องจะเห็นว่าอินเวอร์สของเราเนี่ยจะอยู่ฝั่งนี้โดยทันทีนะครับมันก็ไม่ต่างอะไรกับว่าน้องหาอินเวอร์สเรียบร้อยแล้วย้ํานะครับว่าเรียบร้อยแล้วน้องสามารถมองจากที่โจทย์กําหนดมาให้เนี่ยน้องสามารถรู้อินเวอร์สของ A ทันทีซึ่งเรายังไม่รู้เลยว่า A มีหน้าตายัางไงนะครับ เออเราจะรู้อินเวอร์ตของมันทันทีคือหน้าตาแบบนี้ครับคำถามของห,หลายคนก็คือแล้วไงอ่ะอาจารย์แกร์หนูรู้อินเวอร์ตแล้วไงต่อน้องดูสิ่งที่โจทย์ถามสิครับทุกคนครับโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถาม x กำลังสองบวก y กำลังสองแล้วไงอาจารย์ x อยู่ไหนครับ x เป็นตัวแปรอยู่ในระบบสมการ y ก็เป็นตัวแปรอยู่ในระบบสมการ แสดงถ้าพูดภาษาชาวบ้าน x กับ y ก็คือคำตอบของระบบสมการนั้นเองนะฮะแล้วไงอาจารย์ในเรื่องเมทริกเนี่ยมันจะมีการแก้ระบบสมการโดยใช้เมทริกอยู่มันก็จะมีการใช้กฎการใช้โลเอเรชันนี้ต้องรู้นะครับกฎคามเมอร์ก็ต้องรู้นะครับคามเมอร์คืออะไรถ้าพูดแล้วไม่รู้จักน้องต้องรู้จักนะครับแต่ประเด็นมอยู่ตรงนี้ครับสมการเราจะเขียนในรูปหน้าตานี้นะฮะถ้านา้องไปเจอโจทย์อะไรก็ตามสมการของเราจะเขียนรูป ax บวก b ครับ อาโทษนะเอ็บวกบวะเนี่ยนะ a x ็เท่ากับบถ้าเอ็กบวกบมาจากไหนวะเนี่ยนะฮะเอออเาใหม่แสงมันคงแสบตานะครับนะฮะเออตาละฟางฟ้าฟองฟางเอ็กเอเท่ากับบอธิบายนิดหนึ่งแล้วกัน a คืออะไร a คือเมทริศที่พูดไปเมทริศสัมประสิทธิ์นะครับ x คือเมทริกอะไรครับ x คือเมทริศตัวแปรนะเมทริศตัวแปร b คือเมทริกอะไรครับเมทริศค่าคงที่ในโจทย์นะฮะ ถ้าเขียนแบบเต็มๆให้ดูอ่ะอาจารย์เขียนให้ดูก็ได้ยอมเสียเวลานิดนึงเพื่อเราจะได้รู้จักนะครับ A ของเราเนี่ย A11 ก็คือตรงนี้ครับ A12 A21 A22 นี่คือเมทริกซ์เเมทริกซ์เคืออะไรครับก็คือเมทริกซ์ตัวแปรที่อยู่ในโจทย์ก็มี X กับ Y วท์เห็นไหมฮะเท่ากับเมทริกซ์บเมทริกซ์บก็คือ3กับลบสค่าคงที่ด้านขวามือตรงนี้เห็นไหมฮะเนี่ยครับนี่คือหน้าตาของมัน แล้วยังไงต่อขอยัดาลบนะครับเขียนไปเปลืองที่นะครับเราไม่ได้ใช้แล้วไงต่อเรากําลังจะหาคําตอบเรากําลังจะหานี่ครับเมทริกซ์ตัวนี้น้องทําไงครับเอเนี่ยมันคูณอยู่แล้วก็ย้ายไปอีกข้างหนึ่งนะครับจริงๆสมบัติย้ายข้างมันไม่มีนะครับเออนั่นแหละนั่นแหละรู้กันนัคือย้ายข้างไปคูณทางด้านขวาด้านขวามือนะครับเพราะนั้นนอกจะได้เมทริกซ์เมาก็คือ a อินเวอร์สคูณบี การคูณในเมทริกสลับที่ไม่ได้ด้วยนะครับเพราะฉนั้นน้องคูณทางซ้ายก็ต้องไปคูณทางซ้ายประเด็นก็คือประเด็นเข้าประเด็นเลยนะที่พูดมาทั้งหมดประเด็นก็คือถ้าน้องจะหาคําตอบของสมการข้อนี้น้องต้องหา A อินเวอร์สให้ได้ซึ่งมีแล้วคูณกับ b ซึ่งมีแล้ว b อยู่ไหนครับนี่ฮะบคือค่าของที่ด้านขวามือเพราะฉะนั้นถ้าใครรู้วิธีข้อนี้นะครับแค่น้องทําแค่นี้เองครับคําตอบอ่ะเขียนคําตอบมันคือ x กับ y แหละนะครับนี่ น้องทําแค่นี้เองครับเอาสามส่วนห้าหนึ่งส่วนห้าเนี่ยมาเขียนเหมือนเดิมเขียนก่อนหนึ่งส่วนห้าสองส่วนห้าอินเวอร์สนะครับลบหนึ่งส่วนห้าคูณกับเมทริกบีเมทริกบีเอาเดี๋ยวเอากล้องตัวเองเออกไปก่อนอ่ะคูณกับเมทริกบีเมทริกบีคือสามกับลบสี่สามกับลบ4ี่แบบนี้นี่ครับถ้าใครรู้นะครับแค่นี้เองนะครับทำแค่นี้เองนะครับ แล้วน้องจะจบแล้วคูณเมทริกคูณยังไงครับคูณเลยเห็นไหมคูณเลยยกตัวนี้ไปตั้งคูณนะครับแล้วจับบวกกันอ่ะน้องคูณทีละตัวสามสามเก้าสามสามเก้าปกลายเป็น9ก้าส่วนห้าเส่วนห้าตัวนี้ไปคูณตัวนี้นะครับประกลายเป็นลบสส่วนหคูณเมทริกก็ต้องแม่นลบสี่ส่วนห้านี่คือตัว x คําตอบ x ต่อไปตัว y แล้วก็ไปคูณตรงนี้นะครับ สามสองก็หกก็กลายเป็นหกส่วนห้าหกส่วนห้าลบสี่คูณลบหนึ่งกลายเป็นบวกสี่ส่วนห้าบวกสี่ส่วนห้าเนี่ยต้องคูณเป็นนะครับยกตัวนี้ไปตั้งโปะลงมาโปะลงมาโปะลงมานะครับการคูณไม่ติดก็ต้องแม่นนะครับที่เหลือน้องคำนวณดีๆคำนวณอย่าให้ผิดนะครับอาจารย์บอกใครคะบอกตัวเองนี่แหละครับคำนวณอย่าให้ผิดนะคำนวณดีๆเก้าส่วนห้าลบสี่ส่วนห้ากลายเป็นห้าส่วนห้าน้องได้หนึ่ง หกส่วนห้าบวกสี่ส่วนห้ากลายเป็นสิบส่วนห้าน้องได้สองอ่าทันบ้าน้องจะได้ทันทีการเท่ากันของเมทริกน้องจะได้ x เป็นหนึ่งได้ y เป็นสองเพราะฉะนั้นโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถาม x กําลังสองบวก y กําลังสองเกําลังสองบวก y กําลังสองเพราะนั้นน้องจะได้เป็นหนึ่งบวกสี่กลายเป็นห้าคำตอบข้อนี้ก็คือห้าครับก็คือตอบช้อยข้อที่หนึ่งครับตอบช้อยข้อหนึ่งข้อนี้ก็ฝนช้อยข้อหนึ่งเลยฟับเลยจบลว คือเอาเป็นว่าที่อธิบายมาทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นสิ่งน้องต้องรู้จริงๆนะครับแต่ทําจริงๆเนี่ยทำเอาแบบทําจริงๆนะทําจริงทําแค่นี้เองนะครับก็คือโจทย์ให้อินเวอร์ตมาแล้วเอ็นเวอร์ตคูณกับเมทริกบีเมทริกบีคือค่าของที่สามกับลบสี่คูณเสร็จน้องก็จะได้ X กับ Y คือคําตอบเลยนะครับเพราะฉะนั้นหลักการเรื่องเมทริกเนี่ยน้องต้องได้ทั้งหมดนะครับ วันสอบเขาไม่ได้นั่งหาอินเวอร์สแน่หนึ่งส่วนเดเอคูณแอดจอยเอเขาไม่พวกเราหาแน่นะครับอินเวอร์สไม่ต้องหาแน่การโลเอเรชั่นทาเป็นก็ดีนะครับแต่ทําไม่เป็นอาจารย์บอกว่าการสอบครูผู้ช่วยยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่เราต้องได้หลักการกดคารเมอร์คืออะไรต้องเป็นนะครับเมทริกพวกนี้เนี่ยอย่างสัตักษร์ดตรงนี้คืออะไรน้องต้องเป็นนะครับโอเคไหมฮะพูดเยอะไปแล้วนะครับพูดเยอะไปแล้ว เ,เดี๋ยวจะไม่จบกันวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นลองไปทบทวนนะครับลองไปทบทวนวันนี้ต้องได้ความรู้ไม่มากก็น,น้อยแหละนะต่อไปต่อไปข้อที่แปดมาคือวันสอบเนี่ยถ้าใครรู้ธรรมชาติวันสอบจริงเนี่ยมันจะมาทุกเรื่องเลยนะครับนะรบเรื่องนู้นเรื่องนี้มาหมดครับเจ็ดสิบกว่าข้อนะครับบางปีเจอร้อยข้อด้วยนะรเรื่องนู้นเรื่องนี้มาหมดนะชีวิตก็จะลุงตุง,ง,งนังหมดพอเริ่มมาเรื่อยเรื่อยเริ่มมามา,มากๆเลเริ่มหลน เพราะฉนั้นวันที่น้องก่อนสอบเนี่ยช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยพูดถึงช่วงนี้เลยน้องต้องเตรียมตัวสอบให้ดีนะครับว่าเรื่องอื่นๆเนี่ยพยายามเจอเยอะๆนะครับไม่ใช่ว่าเรื่องฉันไม่ชอบเรื่องนี้ไม่ได้ครับไม่ได้เดี๋ยววันที่ไม่น้องไปสอบจริงๆเนี่ยน้องกตองตอง็ต้องได้ทุกเรื่องเหมือนกันนะครับอันต่อไปต่อไปครับต่อไปขีเกียจบทแล้วมาต่อมาต่อข้อที่8ดครับกําหนดให้ p และ q เป็นประพจน์ที่นิสศษของ p และ p แล้ว q มีค่าความจริงเป็นจริงอ้าวอย่ารอเลยครับ มีค่าความจริงเป็นจริงเพราะนั้นน้องจะได้ว่าตัวนี้เป็นจริงไม่ทำจริงเป็นจริงนี่เชื่อมด้วยแหละมีค่าความจริงเป็นจริงเพราะนั้นหน้าจริงหลังจริงแน่นอนเห็นไหมฮะพอน้องรู้ว่านี่เศษพีเป็นจริงเพราะนั้นพีเฉยๆก็ต้องเป็นเท็จนะเพราะนั้นตอนนี้น้องรู้ค่าความจริงของพีมีค่าความจริงเป็นเท็จแค่นั้นอ่ะแล้วคิวละจาย์ คิวเราไม่สามารถรู้ได้นะครับเพราะว่าพีแล้วคิวเนี่ยตัวหน้าเป็นเท็จแล้วตัวหลังมันจะเป็นจริงหรือเป็นเท็จเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวคิวเนี่ยไม่รู้คิวไม่รู้อ่าไม่รู้เขียนรอไว้เลยไม่รู้ <S 1> <S 1> เรารู้แค่นี้ครับจากที่โจทย์บอกเขาถามว่าจงพิจารณาข้อความต่อไปนี้เอาเลยฮะมาพิจารณากันครับโจทย์แบบนี้น้องต้องเป็นะต้องให้แม่นเลยนะครับเอาก็ไก่ก่อนก็ไก่ทุกคนก็ไก่ น็อตพีแล้วคิแล้วพีแล้วน็อตคิวมีค่าความจริงเป็นจริงจริงไหมมาดูครับเรารู้อะไรล่ะครับตอนนี้น้องรู้ว่าค่าพีของเราเนี่ยเป็นเท็จเพราะนั้นพเป็นเท็จใส่ไว้เลยพี P เป็นเท็จใส่รอไวน็อตพีก็ต้องเป็นจริงใส่รอไว้ย yeah, อย่ารอเลยใส่ไว้นะครับอ่ะแล้วอะไรต่ออ่ะมาคนได้แล้ว นี่สุดที่พรมาแล้วมาแล้วนะหลายคนเริ่มมาแล้วนะครับรอตั้งนานนะพวกเราอะเป็นไงมาแล้ววันนี้มาแล้วนะก็ไกลน็อตพีเป็นเท็ดแต่น็อตพีเป็นจริงพีเป็นเท็ดนะครับตอบข้อหนึ่งไหมครับอเดี๋ยวมาดูกันว่าตอบไหมนะประเด็นก็คืออาจารย์ถามก่อนครับสองอันนี้ซ้ายกับขวาอะไรทําได้ต้องตอบว่าก้อนนี้ครับทําได้ เพราะอะไรครับมันเป็นประโยคท่าแล้วนะครับตัวหน้าเป็นเท็จจะทําให้ตัวทั้งหมดนี้เป็นจริงทันทีเป็นจริงทันทีแล้วไงอาจารยอ์อาจารย์แล้วไงต่อหนูไม่รู้อะไรแล้วอะตัวหน้าหนูรู้ว่าตัวนี้เป็นจริงแล้วไงต่อหนูรู้ว่าน็อตพีเป็นจริงแล้วมันไปต่อไม่ได้ทุกคนครับแต่ฟังดีๆถ้าแล้วเนี่ยอสมมติอาจารย์เอาง่ายๆท่าแล้วเนี่ย เรารู้ว่าข้างหลังเป็นจริงข้างหน้าไม่จําเป็นต้องรู้ก็ได้ข้างหน้าจะเป็นอะไรก็ตามอันนี้เปรียบเสมือนข้างหน้านะครับตอนเนี้เป็นเสมือนข้างหน้าเราไม่รู้ครับตัวเนี้เป็นอะไรไม่รู้นะฮะแต่ข้างหลังมันเป็นจริงนะตัวนี้เป็นจริงอยู่มันจะทําให้ทั้งประโยคกลายเป็นอะไรทันทีกลายเป็นจริงทันทีนะครับเพราะนั้นประโยคนี้จะมีค่าความจริงเป็นจริงทันทีเพราะนั้นเราต้องแม่นเครื่องหมายนะครับ เครื่องหมายการเชื่อมประพจน์เนี่ยนะครับและหรือถ้าแล้วก็ต่อเมื่อเนี่ยต้องแม่นนะครับเพราะฉะนั้นวันสอบอาจจะแกะไม่ได้ทั้งหมดนะครับวันสอบน้องต้องเจอแบบนี้ต้องให้แม่นนะครับต้องได้เพราะฉะนั้นถ้าแล้วข้างหลังเป็นจริงข้างหน้าจะเป็นอะไรอ่ะข้างหน้าจะเป็นจริงก็เป็นจริงข้างหน้าจะเป็นเท็จก็เป็นเท็จไม่สนไอ้ทษที่ข้างหน้าจะเป็นเท็จก็เป็นจริงอยู่ดีนะครับยังไงผู้ประสาทชาวบ้านดีว่ายังไงยังไงประโยคนี้ก็มีค่าความจริงเป็นจริงอยู่ดีซึ่งโจทย์บอกว่ามีค่าความจริงเป็นจริงอ่ะ ถูกก็ไกลถูกต่อไปขอไข่ขอไข่เดี๋ยวจันลอกโจทย์ตรงนี้ให้ดูดีกว่า P และ Q แล้ว Q อ่าขอไข่ขอไข่ขอไขอ่นะขอไข่นะครับขอไข่เรารู้ว่า P มีค่าความจริงเป็นจริงนี่อย่างงี้ P มีค่าความจริงเป็นจริงแล้วไงอ่ะใช่ไหมฮะ P มีค่าความจริงเป็นจริงแล้วไงครับ อโทษ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 เรารู้ว่าพีที่มีค่าความจริงเป็นเท็จแล้วไงครับพอรู้ว่าเป็นเท็จแล้วไงครับแต่มันเชื่อมด้วยและและเนี่ยมันมีกรณีเดียวก็คือจริงและจริงกับมันจะเป็นจริงนะครับแต่ตอนนี้มันเป็นเท็จไปตัวแล้วมันส่งผลให้ตัวนี้กลายเป็นเท็จทันทีแล้วถ้าแล้วเนี่ยอันนี้แม่นอยู่แล้วหลายๆคนทําได้อยู่แล้วถ้าแล้วเนี่ยถ้างหน้าเป็นเท็จยังไงประโยคนี้ก็จะกลายปเป็นเลยทันทีเป็นจริงทันที แล้วโจทย์ก็บอกไงฮะว่ามีค่าความจริงเป็นจริงเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้ก็เลยตอบข้อขอไข่ถูกเหมือนกันเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้จึงตอบข้อกไก่ถูกและข้อขอไข่ก็ถูกต้องครับคําตอบข้อนี้จึงตอบช้อยข้อที่หนึ่งครับฝนฟับเลยเออหลายๆคนทําเรื่องนี้ได้ไหมไม่ยากนะครับเรื่องนี้เนาะฝึกให้ดีนะครับคะแนนเป็นกอบเป็นกำนะเรื่องนี้นะแต่ออกไม่เยอะหรอกนะครับออกข้อสองข้อแต่ว่าเราต้องได้คะแนนออกมาแล้ว นะครับนะวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาฟังกันนะครับเ,เดี๋ยวใครอยากได้ชีตนะครับใครอยากได้ชีตทักเข้ามานะครับทักเข้ามาเดี๋ยวละครซีรีส์เริ่มจะมาแล้วนะครับอาจารย์คงไม่รบกวนพวกเรานะครับทักเข้ามาในเพจนี้นะครับอินบ็อกเข้ามาเหมือนเดิมใครเคยติวอาจารย์รู้แล้วอินบ็อกเข้ามานะครับอินบ็อกเข้ามาว่าแล้วแชร์ไปด้วยนะแชร์เพจเรียบร้อยแล้วนะครับ กดแคปรูปมาว่าหนูดูอาจารย์อยู่นะคะหนูแชร์แล้วนะคะอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วส่งหลักฐานมานะครับแล้วก็ส่งหลักฐานมาเดี๋ยวอาจารย์ส่งชี้นให้นะครับอยู่ในเพจนี้นะครับเนี่ยอินบ็อกในเพจนี้เลยนะครับทักเข้ามานะแล้วใครอยากเตรียมตัวในวิชาเอกนะครับอยากเห็นวิชาเอกที่มันเพิ่มเยอะไปกว่านี้นะครับวันนี้ที่ติวมาแค่ส่วนเล็กน้อยนะครับนะติวกับอาจารย์ก็ประมาณสักเก้าสิบกว่าชั่วโมงนะครับก็มาเจอกันได้นะครับกับการเตรียมตัววิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับนะวันนี้ก็เชื่อว่าพวกเราได้ความรู้ ไปไม่มากก็น้อยนะครับเดี๋ยววันต่อๆไปก็มาเจอกับวิชาเอกอีกนะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นคิวของภาคกอคณิศาสตร์ใครที่เป็นภาคกอใครที่คนที่เป็นเอกอื่นๆมาฟังได้นะครับวันนี้อาจารย์เก็บก็จะไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวทักในเพจมาแล้วเดี๋ยวอาจารย์ส่งชีนให้พวกเรานะครับเนาะวันนี้ก็ด้วยเวลานะครับสวัสดีทุกคนนะครับเตรียมตัวอย่างมีความสุขนะครับและประสบความสําเร็จครับห่างไกลโรคภัยครับสวัสดีครับทุกคนครับ